ค่ะนางขอโทษค่ะนางสิริวรรณกมลพัฒนะผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนายแพทย์ดร.วิวัฒชัยนามวิชัยสิริกุลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนายพราดรจีนชาวนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นางสาวศศิรัตน์เสือเมืองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นางสาวคุณยาคงนาวังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิอาจารย์ไวกูลคงยุทธผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนางอัชราศรีภากิจผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดร.บุญสเกตอินทรปาสารผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์วงอาสาที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวัฒน์ตางชูผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชสีมาและนายนิยมชูชื่นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลามหาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนสงขลาค่ะเดี๋ยวกลับเรียนเชิญนะคะขึ้นบนเวทีนะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันก่อนค่ะทั้ง12ท่านค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะพิธีกรกิตติมศักดิ์ของเราน้องเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานนะคะวันนี้มาช่วยเป็นพิธีกรเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทั้ง11ท่านท่านอาจารย์คะขอความกรุณาท่านอาจารย์รบกวนท่านอาจารย์หยิบโล่ขึ้นมาด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายภาพทุกท่านพร้อมโล่รางวัลของท่านนะคะอีกหนึ่งภาพค่ะท่านอาจารย์ทุกท่านถือโล่ยืนด้านหน้านะคะยืนเรียงกัน11ท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอความกรุณาท่านอาจารย์นั่งเรียงกันเลยนะคะคุณสิริวรรณอาจารย์ดร.วิวัฒชัยสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงที่2ของภาคเช้าเราจะมีการอภิปรายนำเสนอแนวคิด
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน3ปีบางแห่ง3ปีซ้อนบางแห่งเว้นช่วงนะคะบางแห่งเป็นสถาบันแรกดูเหมือนจะเป็นปีแรกปีแรกๆที่เราคัดเลือกนักศึกษาด้วยซ้ำนะคะซึ่งตอนนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆก็เรายังไม่ได้มีการเตรียมตัวก็น่าจะเข้มงวดพอสมควรก็ถือว่าเป็นนักศึกษาคนแรกๆที่ผ่านกระบวนการนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะคะจะขออนุญาตให้อาจารย์แนะนำตัวนะคะท่านแล้วท่านมาจากที่ไหนสถาบันของท่านเป็นอยู่ในกลุ่มไหนนะคะแล้วก็มีนักศึกษากี่คนที่ส่งเข้ามานะคะเชิญท่านแรกค่ะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะสิริวรรณกมลพัฒนาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตนะคะในกลุ่มของมหาวิทยาลัยนเรศวรเองอยู่ในกลุ่มภาคเหนือนะคะจำนวนนิสิตปัจจุบันนี้อยู่ประมาณที่ 20,000 กว่าคนค่ะนะคะของเราเป็นขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ในกลุ่มภาคเหนือซึ่งตัวสถาบันเองได้มีการพิจารณาคัดเลือกส่งตัวนิสิตเข้ามาเนี่ยค่ะก็1ท่านนะคะที่จะเข้ามารับการพิจารณาคัดเลือกนิสิตพระราชทานนะคะปีละ1ท่านก็คือส่งคนเดียวใช่ค่ะปกติแล้วเป็นเกณฑ์บังคับไหมคะว่าต้องปีละคนไม่บังคับค่ะแต่ว่าเราก็คัดเลือกคัดมาเลยสุดยอดของเรามาเลยค่ะ1คนนะคะในส่วนของเด็กนิสิตพิการเองจริงถามว่าของในส่วนเองมีส่งไหมก็มีส่งค่ะแต่ของเราเนี่ยในตัวของนิสิตเองค่อนข้างจะมีน้อยฮะก็เลยไม่ได้ค่อยได้ส่งค่ะมีส่งเข้ามาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ไม่ได้ส่งอีกนะคะค่ะเชิญค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะครับ ผมอาจารย์นายแพทย์ดร.นิวัชชัยนามวิชัยสิริกุลนะครับก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมทส.นะครับหรือมสุรนารีที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับของเราก็เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยขนาดใหญ่นะครับก็คือมีนักศึกษาประมาณแต่ก็ยังเล็กกว่ามนเรศวรนะครับก็คือเรามีประมาณ 15,000 กว่าคนนะครับเป็นมอในภาคอีสานนะครับก็ส่งมาปีละ1คนเช่นกันครับค่ะเชิญค่ะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สวัสดีครับผมพาราดอนจีนชาวนาครับมอวลัยลักษณ์มีนักศึกษาอยู่ประมาณ 8,000 คนนะครับเราเคยส่งทั้งนักศึกษาพิการแล้วก็นักศึกษาปกติครับแล้วเราก็เคยได้รางวัลนักศึกษาพิการด้วยตอนเราปีแรกที่เราส่งนะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพเราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วนะครับอยู่ในเขตภาคใต้ครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ได้นักศึกษารางวัลพระราชทาน3ปีซ้อนครับนะครับขอบคุณมากครับค่ะมอวลัยลักษณ์คือได้ปี57 58 59เลยนะคะ3ปีซ้อนนะคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะศศิลาเสือเมืองนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางนะคะมีนักศึกษาประมาณ 10,000 คนนะคะแล้วก็ทุกปีเราก็จะส่งเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะคะปีละ1คนเท่านั้นนะคะที่คัดมานะคะก็ได้ประมาณ3ปีแต่ว่าไม่ซ้อนนะคะสลับกันก็เว้นช่วงไปอยู่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะราชภัฏอุตรดิตถ์จะได้ปี2548ซึ่งเป็นปีแรกๆเลยของการส่งนะคะคุณนัญญาคงนาวังค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิของเรานะคะเป็นสถานศึกษาขนาดกลางค่ะมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 5-6,000 คนค่ะในปีแรกที่ส่งเนี่ยนะคะเราก็ทำการส่งในปี2554นะคะก็ได้คนแรกเลยนะคะก็คือนักศึกษาพระราชทานในปี54นะคะต่อมาก็ได้ในปี56แล้วก็59นะคะทั้งหมดเนี่ยเราส่งเป็นเวลา6ปีปีละ1คนก็จะเป็นนักศึกษาพระราชทาน3คนแล้วก็ชมเชยอีก2คนนะคะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ซะส่วนใหญ่ที่ได้ในรางวัลนักศึกษาพระราชทานสวัสดีค่ะพันนลินประกอบแสงนะคะนักวิชาการศึกษาเป็นผู้แทนของผู้บริหารนะคะซึ่งท่านติดภารกิจ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักศึกษาประมาณ 20,000 กว่าคนของเราส่งทุกปีนะคะจริงๆแล้วส่งทุกปีแต่ว่าด้วยตัวดิฉันเองเพิ่งมาจับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานแบบเต็มตัวนี่ก็คือปี56นะคะก็ปรากฏว่านะคะของเราได้รับรางวัลพระราชทานปี56 57แล้วก็59นะคะ3ปียกเว้นปี58นะคะถือว่าประสบความสำเร็จในการทำงานเกี่ยวกับการคัดเลือกน้องๆเพื่อไปรับเข้ารับการประเมินระดับภาคหรือระดับประเทศนะคะแล้วนักศึกษาของเราปี56ก็คือนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการคนที่2ปี57ก็คือครุศาสตร์คนที่3ล่าสุดที่เพิ่งรับรางวัลไปเมื่อกี้นะคะคณะวิทยาศาสตร์และปัจจุบันก็สอบชิงทุนของมหาวิทยาลัยต่อโทได้อันดับที่1อ่ะอยู่ในกรุงเทพนะคะจำชื่อมหาวิทยาลัยน้องก็ไม่ได้ประมาณนี้ค่ะน้องเขาเรียนเก่งขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยุดที่6มหาวิทยาลัยก่อนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาปกตินะคะได้รับรางวัลพระราชทานแล้วส่วนใหญ่แล้วดูเหมือนว่าจะคัดมาแล้ว1คนส่งเข้ามาเลยก็คือเราจะไม่ได้ให้กรรมการมาพิจารณาอีกครั้งเราจะคัดของเรามาเลยอาจารย์คะสาขาวิชาคณะที่เรียนมีผลไหมคะเท่าที่ประเมินเท่าที่มหาวิทยาลัยประเมินไม่มีผลนะคะอยู่ที่ตัวเด็กใช่ค่ะใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับความโดดเด่นของผลงานที่เด็กทำอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะงั้นอีก5ท่านคือผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ย้อนแค่ปีเดียวเมื่อปีที่แล้วการเรียนเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอัชราศรีพลากิจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่มช.ก็จะมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 25,000 คนนะคะในระดับปริญญาตรีก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทุกๆปีเราก็ส่งนักศึกษาเข้าร่วมรับการประเมินนะคะประเภทละ1คนค่ะปีที่ผ่านมาก็ได้รับรางวัลพระราชทานทั้ง2กลุ่มนะคะทั้งนักศึกษาทั่วไปปกติแล้วก็นักศึกษาพิการกับนักศึกษาพิการค่ะมช.มีศูนย์ DSS มั้ยคะมีค่ะเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเราก็เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับประเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการนะคะค่ะสวัสดีครับผมชัยวัฒน์มอสาครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็อยู่กับคณะกรรมการตรงนี้มาตั้งแต่ปี47นะครับมหิดลก็ส่งทั้งปกติแล้วก็คนพิการพิการก็มีวิไลราชสุดาครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะบุษเกศอินทรประสานค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็มชท.เราเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางแล้วก็เคยเข้าได้รับพระราชทานทุนเนี่ยทั้งนักศึกษาปกติแล้วก็นักศึกษาพิการในปีนี้แล้วก็นักศึกษาของเราเองเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เราบ่มเพาะให้ได้คุณภาพก่อนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนักศึกษาเนี่ยได้กลับมาทำงานช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งก็มีการศึกษาต่อต่างประเทศแล้วเราก็ยังส่งเสริมนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาพิการซึ่งเราได้ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกแล้วเราก็กำลังจะมอนิเตอร์แล้วดูซิว่าเราจะสามารถที่จะช่วยน้องต่อยอดไปได้ยังไงได้บ้างขอบพระคุณค่ะมชท.มีศูนย์ DSS ด้วยนะคะยังใช่ไหมคะครับสวัสดีครับผมธวัชราชูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับก็ในส่วนของนักศึกษาเนี่ยก็เราก็มีได้แล้วก็บางปีก็ไม่ได้นะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลคือผมเข้ามาทำหน้าที่นี้ได้เพียงปีเศษนะครับเคยได้นักศึกษาปกตินะฮะมาครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นักศึกษาคนนั้นเขาก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยและตอนนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับคนหนึ่งอันนั้นเป็นนักศึกษาปกตินะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราก็ได้นักศึกษาพิการนะครับคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็สำเร็จการศึกษาไปพอดีนะครับคือได้ช่วงปี5นะแล้วปีนี้ก็จบออกไปพอดีครับมันโคราชก็เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่นะครับมีนักศึกษาประมาณ 20,000 กว่าคนนะครับพื้นที่เล็กนะครับแต่เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แล้วก็มีจำนวนนักศึกษาค่อนข้างมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม
นิยมชูชื่นนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นอุดมศึกษาขนาดเล็กสุดนะครับมีนักศึกษา 1,150 คนปีที่ผ่านมาส่งเป็นปีที่2ส่ง2คนนะครับนักศึกษาปกติกับนักศึกษาพิการนักศึกษาปกติก็ได้รางวัลชมเชยนักศึกษาพิการก็ได้รางวัลพระราชทานครับค่ะวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนต่ำกว่าปริญญานักศึกษาที่อาจารย์ส่งมาก็คือนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรอนุปริญญาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอุดมศึกษาที่สร้างโอกาสให้กับคนที่ขาดโอกาสเป็นการเชื่อมรอยต่อระหว่างคนที่จบม.6 แล้วแต่ยังเข้าอุดมศึกษาในกระแสหลักนี้ไม่ได้นะครับคนพวกนี้ก็จะประกอบอาชีพทำงานอยู่ในพื้นที่แต่ยังอยากจะเรียนรู้ก็เข้ามาเรียนวิทยาลัยชุมชนอีก2ปีก็ได้อนุปริญญาครับ2ปี3ปีเงี้ยค่ะเท่าที่ดูสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัลบางแห่งไม่มีศูนย์ DSS บางแห่งมีแล้วแสดงว่าการมีศูนย์หรือไม่นี่อาจจะไม่มีผลคือการเราเตรียมเด็กได้อย่างดีมากกว่าใช่ไหมคะของวิทยาชุมชนนี้ไม่มีแน่นอนแต่เท่าที่ดูมีหลายที่ไหมคะที่นักศึกษาพิการหรือว่านักศึกษาปกติที่ได้รับรางวัลเนี่ยกลับมาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีของอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ใช่ไหมคะนักเรียนส่วนก็มีมศสก็มีส่วนใหญ่มีนะคะของอาจารย์ลองดูนะคะของอาจารย์มีไหมความจริงนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเนี่ยถ้าเกิดว่าส่งไปเรียนต่อหรือว่าได้รับทุนมหาวิทยาลัยกลับมาเป็นบุคลากรกลับมาเป็นอาจารย์กลับมาทำประโยชน์น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะพื้นฐานเขาเป็นคนดีมากนะคะพื้นฐานเป็นคนดีมากเก่งมากนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปดิฉันจะให้ท่านอาจารย์แต่ละท่านลองเล่าถึงว่าเตรียมเด็กอย่างไรดีกว่านะคะเพราะมหาวิทยาลัยเตรียมอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะอีกช่วงหนึ่งเตรียมเด็กอย่างไรเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยขอโทษค่ะคุณสมบัติสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ตัวเด็กติดตัวเด็กมานะคะเด็กเป็นคนดีมีความรับผิดชอบเนี่ยคือติดมากับตัวเด็กพื้นฐานเด็กต้องดีพอสมควรมหาวิทยาลัยก็เพาะบ่มได้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้เขาคือเขาต้องมีกิจกรรมมีการดำเนินการต่างๆแต่อันนี้จะเป็นคำถามที่สองคำถามแรกคือเราเฟ้นหาเด็กอย่างไรแล้วเราเตรียมเด็กอย่างไรคะเฟ้นหาอย่างไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเด็กเยอะเหลือเกินเราก็ไม่ได้รู้จักทุกคนค่ะถ้าในส่วนของมหาวิทยาลัยเลยส่วนเองนะคะเรามีกระบวนการในการเฟ้นหาเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีการเฟ้นหาเด็กเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มที่เด็กเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยที่เราไม่ได้รอจนถึงแบบปี3หรือปี4ที่เราจะเอาเด็กมาพิจารณาคัดเลือกนะคะเราเริ่มหล่อหลอมดูเด็กนะคะตั้งแต่ปีแรกเลยที่เข้ามาซึ่งส่วนหนึ่งของกองกิจการนิสิตเองเนี่ยจะดูแลเด็กเองโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยนะคะซึ่งจะเป็นคณะต่างๆในของมหาวิทยาลัยเองที่จะให้ความร่วมมือเราในการที่จะคัดเลือกตั้งแต่เริ่มที่เด็กเข้ามาสู่รั้วของมหาวิทยาลัยเลยส่วนเองเนี่ยตรงนี้ค่ะแต่ละคณะเราได้มีการพูดคุยกับคณะนะคะประสานงานกันในเรื่องของการพิจารณาคัดเลือกนิสิตไม่ใช่เฉพาะรางวัลนิสิตพระราชทานอย่างเดียวนะคะมีรางวัลอย่างอื่นด้วยที่เราจะต้องแจ้งให้คณะได้ทราบแล้วให้คณะได้เตรียมตัวเด็กอะฮะที่จะเข้ามารับสู่รางวัลแต่รางวัลที่มีการพิจารณาคัดเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะเองจะเป็นตัวหลักสำคัญเหมือนกันในการที่จะเฝ้าดูเด็กนะคะแล้วก็เลือกเฟ้นเด็กนะคะว่าเด็กจะมีคุณลักษณะพื้นฐานหรือว่าอย่างอื่นในตัวเขาอะค่ะว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นคุณลักษณะเด่นๆที่เขาสามารถที่จะเข้ามาพิจารณาคัดเลือกตรงนี้ได้นะคะเพราะงั้นอันนี้คือส่วนแรกที่จะให้ความร่วมมือจากคณะและส่วนกลางที่จะต้องช่วยกันดูแลเด็กนะคะส่วนที่สองในเรื่องของสถาบันเองนะคะเดี๋ยวจังค่ะเดี๋ยวการเตรียมของสถาบันเราจะคุยอีกส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่เราจะฟูมฟักเด็กนะคะตรงนี้คือจากพื้นฐานของเด็กแล้วเนี่ยเราจะดูได้ว่าเด็กแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยพื้นฐานความแตกต่างของครอบครัวนะคะในตัวเองด้วยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆในตัวของตัวนิสิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสำคัญในเรื่องของการดูแลเด็กคือทุกคณะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลเด็กให้มากค่ะในเรื่องของเรื่องต่างๆที่เราจะใส่ให้กับตัวเด็กแล้วก็เด็กจะได้รับรู้ตรงนั้นแล้วรวมถึงที่เด็กจะต้องมีความรู้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่เขาเข้ามาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเราเองเนี่ยค่ะค่ะเชิญค่ะครับ
เฉพาะข้อแรกก่อนใช่ไหมครับเรื่องกลไกการคัดเลือกนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับของเราเนี่ยโดยโครงสร้างเนี่ยเราเป็นรวมบริการประสานภารกิจนะครับหมายถึงฝ่ายส่วนกิจการนักศึกษาของเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการบ่มเพาะเด็กนะครับในแนวราบส่วนในแนวดิ่งเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยก็จะดูแลเด็กของตัวเองเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะดีฟายให้ตรงกันก็คือ เด็กคนนี้จะต้องเป็นคนดีนะครับสร้างเด็กเพื่อเป็นคนดีเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมตรงนี้เราเองในส่วนกิจการศึกษากับสำนักวิชาหรือคณะเนี่ยครับจะต้องจูนให้ตรงกันว่า definition ของเราคือเรากำลังจะบ่มเพาะคนดีเพื่อทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยกับคนในชุมชนสังคมคือสองคำเนี่ยพอชัดเสร็จเนี่ยเราถึงจะมาคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการคัดเลือกนะครับที่นู่นเราจะใช้ชื่อคณะกรรมการว่าเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาคนดีสีปีบทองนะครับซึ่งน้องเนี่ยจะมีกรรมการจากทุกคณะนะครับทุกสำนักวิชานะครับแล้วก็มีกรรมการเหล่านี้มาช่วยกันพิจารณานะครับแล้วก็เสร็จแล้วค่อยส่งมาบ่มเพาะต่อนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนั่นแสดงว่าของมอนเรสวนมีแมวมองดูตั้งแต่ปีหนึ่งแต่ของมทสนอกจากจะดูแล้วก็มีการคัดเป็นคนดีของมหาวิทยาลัยก่อนของมอนเรสวนมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเดี๋ยวขอโทษค่ะทั้งสองที่เด็กรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองถูกแมวมองอยู่เด็กรู้ตัวไหมคะคือรู้ตัวว่าเรามีการพิจารณาในเรื่องการแต่เจ้าตัวไม่รู้ใช่ไหมคะว่าไม่รู้ค่ะเด็กจะไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราจะมองคณะมองตัวส่วนกลางมองด้วยอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเด็กที่ไม่ใช่ในส่วนเราไม่รู้ว่าเด็กมาจากคณะไหนเงี้ยค่ะพอเด็กเดินเข้ามาหาเราเงี้ยค่ะเรามองดูแล้วว่าเด็กคนนี้แววมาละเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเราจะพิจารณาไว้แล้วเวลาที่มีการพิจารณาคัดเลือกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแจ้งตัวนิสิตกับตัวคณะให้ทราบแล้วก็จะส่งผลงานเข้ามาให้เราพิจารณาร่วมกันเงี้ยค่ะมทส.ก็เช่นกันครับคือเรามองคณะมองแต่น้องน่ะไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกมองนะครับน้องก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่เราเฝ้ามองแล้วก็ดูน้องตั้งแต่ทำกิจกรรมนะครับจังกัดใช้ชีวิตในสำนักวิชาต่างๆครับค่ะที่เชิญค่ะสำหรับวลัยลักษณ์ครับปกติก็มีรางวัลประจำปีให้เด็กๆอยู่แล้วนะครับของมหาลัยไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักศึกษาดีเด่นหรือรางวัลศึกษิตแห่งปีซึ่งรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งรางวัลนี้จะต้องทำต่อเนื่องตลอด4ปีอยู่แล้วนะครับซึ่งเด็กนักศึกษาก็จะทราบอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่างานกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยใช้ระบบรวมบริการประสานภารกิจใช้ส่วนกลางเป็นคนทำเพราะในส่วนกิจเราจะมีเครือข่ายทีมงานอยู่แล้วครับที่เห็นแววเด็กส่วนหนึ่งเราก็เห็นจากเด็กสมัครจากรางวัลและเด็กก็เตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่รางวัลศึกษิตแห่งปีซึ่งรับในพิธีพระราชทานมีบัตรอยู่แล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเด็กฮะแล้วโดยทั่วไปมหาลัยต่างๆก็เรื่องของกิจกรรมนักศึกษานะครับก็มีควบคู่กับวิชาการอยู่แล้วบางมหาลัยเองก็ตอนนี้เริ่มบังคับให้ทำบังคับจบอยู่แล้วครับอันนั้นไม่เป็นเรื่องยากเพราะพื้นฐานที่เด็กเป็นคนดีมันมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะมีส่วนสนับสนุนในการเติมเรื่องของผลงานให้เด็กไปสู่ผลงานที่ดีนะครับดูแลเด็กคนนี้ต้องส่งไปหาผลงานให้ได้ในการประกวดรางวัลนักศึกษาพระราชทานทุกมหาลัยมีเด็กขั้นพื้นฐานทั้งหมดครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องผลงานกันในช่วงที่2แสดงว่าของมวลัยลักษณ์มีรางวัลต่างๆมากมายในมหาวิทยาลัยเพียงแต่หยิบจากเด็กกลุ่มที่ได้รางวัลกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะเชิญค่ะเชิญต่อค่ะของอุตรดิตถ์นะคะก็มีการเตรียมตัวก็คือตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันนะคะก็คือตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมี
ผลงานติดตัวมาตั้งแต่มัธยมนะคะแล้วก็เวลาที่มาเข้ากิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีความโดดเด่นตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่เราจะรู้ได้อย่างไรนั้นบางทีก็ต้องพึ่งพาอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะคลุกคลีกับเด็กมากที่สุดนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่จากตัวเด็กเองที่ฉายแววออกมาอาจารย์ที่ปรึกษาและในส่วนของคณะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมุ่งเป้าหมายก็คือเด็กกลุ่มนั้นนะคะโดยการเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะเชิญจะป้อนงานหรือป้อนกิจกรรมให้เขาได้มีส่วนร่วมเพราะว่าเป็นการฝึกกระบวนการทำงานให้กับเขานะคะรวมถึงเวลามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องส่งไปประกวดไปแข่งขันอะไรก็เด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเป้าหมายหลักที่เรามุ่งในการที่จะส่งเข้าร่วมกันประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทานนะคะค่ะนั่นแสดงว่าพอร์ตโฟลิโอมอปลายทำให้เราเจอตัวเด็กง่ายขึ้นใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะคะเราก็จะมีในตั้งแต่กระบวนการในเรื่องของการประถมนิเทศนะคะเราก็จะมีการพูดในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะมีรุ่นพี่มีตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาพระราชทานนะคะในแต่ละปีซึ่งเราเองก็โชคดีที่มีบุคลากรที่เป็นนักศึกษาพระราชทานมาช่วยพูดในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจว่าทำยังไงเขาถึงจะมีโอกาสที่จะได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะผ่านการคัดเลือกจากทางคณะนะคะเข้ามาแล้ว1ชั้นนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาว่าใครที่เราสมควรที่จะส่งเข้าร่วมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวแทนของแต่ละคณะของเราเนี่ยนะคะถึงน้องไม่ได้นะคะน้องก็จะไม่เสียใจเลยเพราะว่าเราเองก็มีรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้กับน้องนะคะซึ่งเราเองก็จะมอบในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยก็ถือว่าน้องเขาก็ได้มีส่วนร่วมและเป็นคนที่มีคุณภาพของคณะเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นในส่วนนี้ค่ะสำหรับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิค่ะเชิญค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะวิธีการคัดสรรเด็กนะคะของเราจะทำเป็นประกาศโอเพนประกาศเปิดแบบไม่ให้คณะส่งมาเราเปิดเวทีให้เด็กที่มีความสามารถและก็มีพลังที่อยากจะแสดงสิ่งที่ตัวเองทำมาแล้วที่โดดเด่นเราก็จะทำเป็นประกาศออกมาเด็กเขาก็จะเดินมาสมัครพร้อมผลงานนะคะแล้วเราก็จะตั้งคณะกรรมการสอบอีกครั้งนึงก่อนที่จะส่งเข้าระดับภาคเท่าที่รวมๆกัน6มหาวิทยาลัยมีประมาณ3รูปแบบนะคะดิฉันประเมินคร่าวๆคือรูปแบบแรกเลยคือใช้พอร์ตโฟลิโอมอปลายหาเด็กตั้งแต่แรกแล้วก็มีส่งแมวมองไปดูนะคะตั้งแต่ปี1แล้วก็มีเปิดให้นักศึกษาเสนอตัวเองนะคะพร้อมผลงานอันนี้คือเราจะเจอตัวเด็กเป็น3วิธีเท่าที่ประมวลก็คือวิธีที่เราเจอตัวเด็กท่านอาจจะมีวิธีอื่นๆที่ท่านใช้แล้วได้ผลนะคะเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันในช่วงท้ายเราเจอตัวเด็กนะคะในส่วนของเด็กทั่วไปเด็กปกติทีนี้ในส่วนของเด็กพิการนะคะในส่วนเด็กพิการเราเจอตัวเด็กได้อย่างไรแล้วเราเลือกเฟ้นเด็กได้อย่างไรนะคะเมื่อกี้มีคำถามว่ามช.มี DSS ใช่ไหมคะก็ DSS จะอยู่ภายใต้โครงสร้างของกองพัฒนานักศึกษาค่ะก็ DSS ก็จะมีการประเมินนะคะนักศึกษาที่ outstanding มีความโดดเด่นแล้วก็มีความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพนะคะด้วยนักศึกษาพิการก็จะมีข้อจำกัดในการแสดงออกด้านต่างๆจำเป็นที่จะต้องอาศัยพี่เลี้ยงในการที่จะส่งเสริมโอกาสให้เขาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะก็พี่ๆที่ DSS ก็จะดูน้องๆที่พอจะมีแววแล้วก็ส่งมาให้มหาวิทยาลัยคัดอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะมีกรรมการที่ช่วยคัดเลือกอีกทีเข้าสู่ระบบของการคัดเลือกนักศึกษารางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยมค่ะซึ่งจะมีทั้ง2กลุ่มนะคะมีกลุ่มนักศึกษาทั่วไปซึ่งส่งมาจากทั้ง21คณะนะคะแล้วก็เข้ารับการประเมินส่วนกลาง
คนที่ได้รับการประเมินเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยมก็จะเข้าสู่การประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทานด้วยและนักศึกษาพิการก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ส่งมาให้ทางส่วนกลางคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะได้ดาวในดวงใจของเราที่เข้าสู่เวทีการประเมินของส่วนกลางค่ะค่ะของมช.คล้ายกับของมวลัยลักษณ์นะคะคือหยิบเด็กที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกในรางวัลต่างๆของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเสนอขึ้นมาเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานนะคะค่ะเชิญค่ะของมหิดลนะคะเชิญขอบคุณครับก่อนอื่นนี้ผมว่าต้องขอบคุณโรงเรียนมัธยมนะครับที่ทำให้มหิดลมีโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสคัดเลือกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เก่งมาจากมัธยมเนี่ยมหาลัยเราคงไม่ได้อะไรนะครับดังนั้นต้องขอบคุณมัธยมพอเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะพูดทั้งสองส่วนนะครับก็คือเด็กปีหนึ่งของมหิดลทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ศาลายาเดิมปกติเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่รวมนะครับพออยู่รวมที่ศาลายาแล้วเนี่ยทำให้มีเรื่องของการมีชีวิตครับอาจารย์แล้วเด็กทุกคนเพราะว่าเด็กมหิดลเนี่ยถ้าเก่งอย่างเดียวแล้วสังคมไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันครับอาจารย์ก็เลยใช้ชีวิตปรับท่านอธิการปิยสกลที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขปัจจุบันนะครับในปี50เนี่ยท่านบอกว่าเราจะทำศาลายาให้เป็นศูนย์กลางของมหิดลถ้าไปมหิดลก็คือไปศาลายาเพราะทุกทีนี่จะไปคณะไปคณะแพทย์ไปรามาไปทันตแพทย์อย่างนี้ครับแต่ว่าตอนนี้รณรงค์คือว่าถ้าไปมหาลัยคือไปที่ศาลายาแต่ถ้าไปคณะก็คือไปศิริราชแล้วทั้งคณะแพทย์ทั้งหมดเนี่ยต้องมาอยู่ที่ศาลายาแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นวิถีขี่จักรยานไปด้วยกันขี่นั้นเป็นบรรยากาศของชีวิตนะครับแล้วพอปี3ปีถ้าแพทย์ในปี2คณะอื่นในปี3จะแยกไปอยู่ที่คณะเพราะฉะนั้นเด็กจะได้บรรยากาศของการช่วยเหลือกันการดูแลกันที่ศาลายาก็ได้ทั้งชีวิตทั้งสังคมนี้เพราะฉะนั้นพอเด็กได้มาจากมัธยมแล้วเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาออกลีดเดอร์ชิพบอกว่าไม่ได้เตรียมเด็กนะครับไม่ได้เตรียมเด็กอะไรเลยแต่ว่าเราใส่ก็คือว่าเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรตามพระราชสมเด็จพระราชบิดาก็คือเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่1ส่วนตนเป็นกิจที่2ถ้าเราดำรงฐานะนี้อย่างนี้ได้เนี่ยลาภยศสรรเสริญจะกลับมาหาเราเพราะนั้นกิจกรรมต่างๆทั้งหลายก็เลยต้องให้เด็กลงชุมชนนักศึกษาแพทย์ต่างๆก็ยิ่งท่านลงฝ่ายกิจการนักศึกษาคือว่าถ้าลงชุมชนรอบๆศาลายาได้เนี่ยจะได้เงินก่อนแต่ถ้าหากไปไกลๆเนี่ยจะได้ช้าเพราะฉะนั้นจะทำให้เด็กเนี่ยได้อยู่กับชุมชนครับจันแล้วก็ไปดันลงอย่างนี้แล้ววิธีเข้าก็คือว่าคณะจะต้องรู้เด็กจากเด็กของตัวเองดีเพราะนั้นคณะจะเป็นคนที่ส่งเด็กเข้ามาแล้วมาประเมินที่คณะส่งมา1แล้วขั้นตอนที่2ก็ติดมาที่มหาวิทยาลัยต่อเพราะนั้นแต่สิ่งที่เราใส่เด็กก็คือว่าคุณเรียนวิชาเอกอะไรคุณต้องเก่งในวิชาเอกนั้นจริงๆเป็น1ผลิตภัณฑ์เลยแล้วด้านอื่นคุณก็ต้องมีสังคมและช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตัวเองเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็ต้องภาษาให้เก่งเรียนดนตรีก็ต้องดนตรีให้เก่งถ้าเรียนแพทย์ต้องแพทย์ให้เก่งที่สุดถ้าเรียนเคมีเรียนต้องเก่งเคมีที่สุดแล้วก็ส่วนอื่นนั้นจะเป็นเรื่องของตามมาอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเนี่ยมาสัมภาษณ์มาเนี่ยเราจะดูที่วิชาชีพของตัวเองก่อนถ้าไปเก่งวิชาชีพอื่นแต่วิชาชีพตัวเองไม่เก่งเนี่ยก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มหาลัยมาตัดสินเปรียบเทียบเนี่ยมีทั้งแพทย์มีทั้งสายวิทยาศาสตร์สายแพทย์และสายศิลป์ครับมาเปรียบเทียบกันหมดแล้วมาเปรียบเทียบกันหมดแล้วถึงตัดสินแต่ละครั้งนั้นแล้วเด็กก็จะได้รางวัลของมหาลัยไปส่วนเด็กที่ชนะเลิศที่1เนี่ยอันดับ1ก็จะส่งมาที่นี่ครับขอบคุณครับอันนี้นักศึกษาพิการก็ใช้กระบวนการนี้เหมือนกันครับใช่มั้ยครับนักศึกษาพิการก็จะอยู่กับปี1ด้วยปี1อ๋อค่ะข้ามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาพิการเนี่ยวันนี้เราพยายามให้เขาได้มีส่วนร่วมกับคนที่ปกติเพราะนั้นปีนี้ที่จะส่งเข้ามาเนี่ยก็ทำกิจกรรมกับคนปกติด้วยนะครับแต่หูหนวกแต่เล่นฟุตซอลด้วยนะครับครับอะไรอย่างเงี้ยคือให้เข้ามามีส่วนร่วมครับครับขอบคุณครับกระบวนการของมหิดลน่าสนใจนะคะยังไม่ค้นหาตัวเด็กปล่อยเด็กคละกันคือจริงๆแล้วทุกมหาวิทยาลัยในวิชาเจนเอ็ดเนี่ยเด็กจะเรียนปนกันอยู่แล้วทุกคณะเพราะนั้นการที่จะส่งแมวมองไปส่องเนี่ย
ง่ายมากแต่ของมหิดลนี่ยังไม่ส่องยังไม่คัดเพียงแต่ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตป้อนวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปสอนวิธีคิดที่ถูกต้องให้เด็กแล้วเดี๋ยวเด็กจะมีจะโชว์ศักยภาพเองแล้วค่อยไปหยิบมาตอนนั้นใช่ไหมประมาณปีไหนคะถึงจะเห็นแววปี4เลยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเด็กเราคิดแต่ว่าเราได้ไม่พบเด็กนะครับแต่ว่าเราเด็กที่มาหาเราเนี่ยคือปี3ปี4ปี3ปี4ปี3ปี4ถ้าเป็นแพทย์ก็ปี5อ๋อก็จะฉายแววครับถ้าแพทย์นี่ก็จะต้องวัดดูเรื่องของสังคมเขาให้เยอะขึ้นครับเพราะแพทย์เขาเก่งอยู่แล้วครับค่ะแล้วถ้ายังสามารถเป็นแพทย์แล้วเรียนหนักแล้วเนี่ยยังสามารถแบ่งเวลามาทํากับส่วนร่วมกับสังคมกับประเทศชาติกับอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเห็นชัดมากกว่าครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้วิธีนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะค่ะขอจากที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะคะมจทเองเนี่ยเราเองเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Science Tech คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยถ้าพูดถึงนักศึกษาปกติเนี่ยไม่มีปัญหาในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแต่ถ้าเราจะพูดถึงประเด็นที่เราคุยกันณตอนนี้ที่เป็นนักศึกษากลุ่มคนพิการเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เขาคิดขึ้นมาก่อนแล้วว่าเอ๊ะเขาจะมาเรียนวิศวะเนี่ยได้ไหมเขาจะลงพื้นที่ได้ไหมเขาจะเข้ามาเรียนส่วนร่วมกับคนทั่วไปออกฟิลด์ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมจทเองเนี่ยเราเปิดโอกาสค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปกติเองหรือนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาพิการนะแล้วก็ขอให้เขาได้มีศักยภาพที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเช่นนักศึกษาพิการของเราที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะอยู่ทางสาขาวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในด้านวิศวะเองไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปออกฟิลด์แต่วิศวะคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเขาสามารถที่จะนั่งแล้วนั่งสามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่เขาเขียนหนังสือไม่แข็งแรงเนี่ยจะช้ามากแต่เขาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเขาจะกดคีย์บอร์ดได้เร็วมากเพราะฉะนั้นศักยภาพที่ค้นพบณตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนักศึกษาวิ่งเข้ามาหาเราด้วยแล้วตัวเราเองเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยกลยุทธ์อย่างหนึ่งของมจทเนี่ยเราเรียกว่า KMUTT 360องศาแปลว่าเรามีเพียร์ที่จะต้องมองดูกันตั้งแต่อาจารย์เจ้าหน้าที่เพื่อนนะคะที่ปรึกษาแล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะมองรอบตัวแล้วทุกคนก็จะเป็นเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางเราจะมองเห็นทุกคนเป็นพี่น้องเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อใครเห็นใครต้องการความช่วยเหลืออย่างไรหรือใครที่จะมองแล้วเขาเป็นคนอย่างไรเนี่ยทุกคนจะเป็นเพียร์กันหมดเลยจะเป็นเพื่อนกันหมดในระบบตรงนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นน้องที่มาเป็นน้องของกลุ่มผู้พิการที่เราดูแลกันตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องดูแลเขามากเป็นพิเศษสิ่งที่เขาต้องการคือเขาไม่ต้องการให้การดูแลมากเป็นพิเศษแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการให้เขาอยู่แล้วอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็น disabilities เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะ disabilities เพราะฉะนั้นเขามีความสามารถในตัวถึงความที่เขาเป็นคนพิการณตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมในมหาวิทยาลัยเองหรือว่าการช่วยเหลือน้องณตอนนั้นเองเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาอยู่อย่างมีความสุขและมีเพื่อนเพราะฉะนั้นระบบเพียร์ของเราที่เรียกว่า KMUTT 360องศาเนี่ยจะเป็นระบบนึงที่เรามองเห็นศักยภาพเขาแล้วเขาก็โชว์ศักยภาพออกมานะฮะก็เป็นระบบและกลไกนึงที่เราใช้ดูแลน้องเขาณตอนนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดิฉันเคยได้ยินนักจิตวิทยาท่านนึงพูดคล้ายๆกับอาจารย์นะคะบอกว่านักคนนักศึกษาพิการอยู่กับนักศึกษาปกติเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมีความสุขถ้าเขารู้สึกว่าเราเสมอภาคเราปกตินะไปดูแลมากเอาใจใส่มากเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะเขาจะรำคาญด้วยซ้ำไปนะคะเนี่ยนะคะคงนี่เหมือนที่อาจารย์พูดเลยนะคะอาเชิญค่ะครับสำหรับของราชภัฏนครราชสีมานะครับก็คงคล้ายๆกับหลายๆสถาบันนะครับในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษานะครับก็คือว่ากองพัฒนานักศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางที่จะประสานงานเนี่ยก็จะมีหนังสือแจ้งไปตามคณะต่างๆนะของมหาวิทยาลัยนะครับประชาสัมพันธ์ไปที่คณะต่างๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมด้วยนะครับแล้วก็ทางคณะเขาก็จะไปแจ้งเด็กไปประชาสัมพันธ์เด็กในแต่ละวิชาเอกต่อไปนะแล้วก็ส่งชื่อกลับขึ้นมาที่กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษาก็จะตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินนะเด็กที่มีความโดดเด่นชัดเจนนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างปีที่แล้วที่ได้เนี่ยนะครับที่จริงแล้วมีเด็กพิการสมัครขึ้นมาจากทางคณะครุศาสตร์เพียงแค่คนเดียวแล้วก็ได้เลยนะฮะคนเดียว เหตุที่ได้คนเดียวเนี่ยคือ
มหาวิทยาลัยก็จะมีศูนย์การศึกษาพิเศษหรือว่า DSS นี่นะครับซึ่งจะเป็นองค์กรที่จะคอยดูแลให้คำปรึกษากับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนักศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไปเรียนตามคณะต่างๆนะครับคือไม่ได้จำเพาะว่าเขาจะต้องเรียนเอกการศึกษาพิเศษเท่านั้นของราชภัฏโคราชนะครับเขาไปเรียนเอกอุตสาหกรรมศึกษาไปเรียนเอกศิลปะศึกษาไปเรียนเอกวิทยาศาสตร์ไปเรียนเอกดนตรีเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเอกการศึกษาพิเศษด้วยนะครับเพราะนั้นแต่ว่าศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยจะเป็นองค์กรกลางของนักศึกษาที่จะคอยประสานงานให้คำปรึกษานู่นนี่อยู่นะเพราะฉะนั้นที่มีขึ้นมาคนเดียวเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลจากการคัดกรองเบื้องต้นมาจากศูนย์ DSS นะฮะว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นที่สุดนะฮะแล้วก็บังเอิญคนที่เราได้ปีนี้นะฮะเขาก็เป็นคนที่มีผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นมาตั้งแต่ระดับมัธยมแล้วล่ะนะครับคือเขาเก่งมาตั้งแต่ระดับมัธยมแล้วนะเรียนก็เก่งนะเป็นตัวแทนเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัดนะแล้วมาเรียนเขาก็เรียนได้ดีแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆกับทางมหาวิทยาลัยนะกับทางโรงเรียนที่เข้าไปฝึกสอนด้วยนะก็เป็นนักศึกษาสายครุศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเขาถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่ปี1จนกระทั่งถึงปีที่5นะฮะเพราะนั้นเขาก็จะมีผลงานต่างๆค่อนข้างเยอะค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะนั้นปีที่แล้วก็จึงมีคนเดียวกรรมการก็ประเมินไม่ยากนะเอามาเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ของทางสกอ.ก็ถือว่าใช้ได้เลยอย่างเงี้ยนะเราก็ส่งเข้าไปในระดับภูมิภาคนะฮะเพราะนั้นในส่วนของการดูแลเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ไปให้ทราบว่าส่วนหนึ่งเราก็จะมีศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับซึ่งศูนย์นี้คือของโคราชภัฏโคราชเนี่ยเป็นสถาบันหนึ่งนะของประเทศที่มีนักศึกษาสมัครเรียนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะฮะนักศึกษาพิเศษเนี่ยนะเขาก็จะคอยดูแลนะเป็นล่ามเป็นอะไรเนี่ยนะฮะให้กับนักศึกษาเวลานักศึกษาไปเรียนเอกอื่นๆเนี่ยก็จะมีล่ามคอยติดตามไปนะฮะถ้าเกิดจำเป็นถ้าเกิดร้องขอมานะครับหรือช่วงสอบช่วงอะไรนี่ก็จะมีล่ามมาคอยอ่านมาคอยอะไรก็คือฝึกให้นักศึกษาเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติทั่วไปเพราะว่าในสังคมความเป็นจริงเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาเนี่ยเขาก็ต้องออกไปสู่สังคมโลกกว้างไม่ได้จำเพาะอยู่เฉพาะกับคนพิเศษนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งของเด็กก็คือเด็กเขาก็จะมีความมุ่งมั่นของเขาเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งถูกหล่อหลอมในวิชาเอกของเขานะที่เขาเรียนจากครูบาอาจารย์นะในภาพรวมเนี่ยนะครับก็แล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษนะที่เป็นศูนย์รวมที่จะให้คอยให้คำปรึกษากับเด็กๆ เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอีกที่หนึ่งคือวิทยาลัยชุมชนอันนี้เชิญค่ะขอบคุณครับผมอยากจะเรียนวิธีคิดอย่างนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าทุกที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบมีคณะทำงานรับผิดชอบในเรื่องของนักศึกษาหรือนักนิสิตรางวัลประธานนะครับประเด็นที่สองที่นักศึกษาที่ผู้รับผิดชอบตรงนี้จะต้องทำก็คือว่าทำความกระจ่างเรื่องคุณลักษณะ5ด้านและเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นเกณฑ์ในการเป็นแมวมองนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเนี่ยธรรมชาติแตกต่างจากที่อื่นทั้งหมดที่กล่าวมานะครับเพราะว่าหนึ่งเราเป็นนักศึกษาที่ผู้ใหญ่มาเรียนพวกนี้เป็นนอนเอ็ดกรุ๊ปเข้ามาเรียนอยู่บ้านอยู่ในสังคมอยู่ในอาชีพที่เขาอยู่แล้วอยากจะเรียนหนังสือกลับมาเรียนและเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นกระบวนการฝึกฝนของวิทยาลัยคงทำได้ไม่มากเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาของเขาส่วนมากอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ในโลกของอาชีพในสถานการณ์ที่เขาเป็นมันวิธีการทำงานของเราคือมองลักษณะเป็น3อย่างดูสภาพปัจจุบันค้นหาอดีตและวางแผนเพื่ออนาคตนะครับสภาพปัจจุบันของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานคนนี้เมื่อคณะทำงานมองเห็นเขานะครับในสถานการณ์ไม่ว่าเขาอยู่ในอะไรก็ตามเขาจะมีเพื่อนเนื่องจากว่าเขานั่งวินแชร์ทีนี้บ้านนอกเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาคารเป็นลักษณะอารยสถาปัตย์ไปไหนก็ต้องยกต้องหามมีคนคอยแย่งคอยหามคอยยกเข้าไปอยู่แล้วก็อยู่กิจกรรมที่มีความสุขมากคณะทำงานก็มองเห็นตรงนี้ปั๊บก็เลยลงไปดูอดีตดูพื้นฐานดูสังคมที่เขาอยู่ปรากฏว่าเขาเป็นประธานชมรมผู้สูงคนพิการเป็นผู้พูดให้กำลังใจกับคนพิการเป็นคนที่ทำงานรับจ้างพิมพ์งานในโรงพยาบาลข้อมูลรับจ้างพิมพ์งานในจปท.ก็สัมภาษณ์ทีนี้ว่าเขาคิดยังไงเขาก็บอกว่าหนึ่งเขาไม่อยากจะให้เป็นภาระกับพ่อแม่
สองก็อยากจะเรียนต่อให้สูงๆเพื่อจะได้มีโอกาสได้ทำงานที่เงินเดือนมากจะได้ดูแลคนอื่นได้อะไรเงี้ยพอเห็นอย่างนี้ปั๊บเราก็ใช่เลยคนกลุ่มนี้คนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะส่งเข้ารับรางวัลประธานนะครับดูผลการเรียนเขาได้ 3.5 นั่นทำไมเพื่อนยิ่งรักมากไปไหนก็มีคนคอยแย่งคอยหามกันไปแกไปถึงเรียนแต่เช้าไปเรียนแต่เช้าแล้วแกจะเป็นศูนย์ข้อมูลของห้องเรียนเลยครับคนอื่นจะมาสายแกจะโทรตามเช้าๆขึ้นมามีการบ้านมีงานมีภารกิจอะไรเขาจะเป็นแหล่งข้อมูลให้เพื่อนคอยลอกคอยถามคอยอธิบายคอยติวคอยลอกเป็นผู้นำที่ดีมากก็เลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บมองสถานการณ์ปัจจุบันย้อนอดีตเราค้นพบว่าคนนี้น่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาต่อหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมการเพื่ออนาคตว่าถ้าจะส่งรับรางวัลพระราชทานสถานการณ์ใดบ้างที่เราต้องเตรียมเขาค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะคุยกันจันท์ข้าขอโทษค่ะนักศึกษาคนนี้อายุเยอะไหมคะ26ปีครับอ๋อเป็นคนที่หลุดออกจากระบบแล้วกลับเข้ามาเรียนก็มาเรียนใหม่ใช่ไหมคะกลับเข้ามาเรียนใหม่เพราะเราส่งเข้าไปประกวดเข้าไปแข่งขันเข้าไปร่วมให้เป็นผู้นำตลอดเขาจึงมีความโดดเด่นแต่ไงก็ตามผมอยากจะกล่าวเปลี่ยนว่าเรื่องรางวัลพระราชทานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่เป็นเรื่องของพลังความดีที่สะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แสดงออกมาอย่างให้เกิดคุณค่าแห่งตนของเด็กคนนั้นตลอดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะจัดสถานการณ์ใดก็ตามถ้าเขาไม่มีพลังความดีอย่างตัวนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเวลากรรมการไปดูไปสัมภาษณ์ไปมันตอบอย่างธรรมชาติหมดเลยเพราะเขาเป็นคนดีจริงๆครับค่ะนี่คือกระบวนการเฟ้นหาเด็กของท่านหลายๆสถาบันอาจจะใกล้เคียงนะคะการเสาะแสวงหามีหลายรูปแบบนะคะอย่างน้อยที่ภูมิหลังม.ปลายเนี่ยก็เป็นทำให้เรารู้จักเขานะคะเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราก็รู้จักจากภูมิหลังม.ปลายแล้วก็มาเจอตัวตนที่แท้จริงที่ที่ฉันได้เรียนถามสองสามท่านแรกว่าเด็กรู้ตัวไหมคือถ้าหากว่าเด็กไม่รู้ตัวเนี่ยสภาพของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่ถ้าเขารู้ตัวแล้วเนี่ยต่อหน้าอาจารย์เด็กอาจจะสงบเสงี่ยมและเรียบร้อยนะคะซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นอยู่แล้วเจออาจารย์นะคะก็จะเรียบร้อยกว่าเจอเพื่อนแต่ถ้าเด็กไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาได้อย่างชัดเจนทีนี้อีกคำถามนึงคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยที่มันติดตัวจากเด็กเนี่ยเราก็แค่หาให้เจอนะคะแต่มันมีส่วนหนึ่งอีกคุณสมบัตินึงที่เขาให้นำมาพิจารณาด้วยก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมภาวะผู้นำของเด็กการอุทิศตนซึ่งส่วนหนึ่งนำเกิดจากการหล่อหลอมและเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยต้องเติมเต็มให้เขาต้องสร้างสภาพแวดล้อมต้องหาทรัพยากรสนับสนุนต้องมีสถานการณ์ที่ทำให้เขาได้แสดงความเป็นตัวตนแสดงความเป็นคนดีนะคะสภาพแวดล้อมหรือว่าก็ชุมชนอย่างที่อาจารย์หลายท่านบอกมีชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยทำให้เด็กได้มีการเพาะบ่มตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ส่องประกายมากขึ้นอันนี้อาจารย์แต่ละท่านให้ข้อมูลนะคะว่ามหาวิทยาลัยเองสนับสนุนแล้วก็เติมเต็มตรงนี้อย่างไรนะคะในส่วนของนเรศวรเองต้องขอบคุณทางสกอนะคะที่จัดโครงการดีๆนะคะขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยของเราที่มีความรู้ความสามารถนะคะได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ภูมิหลังของตัวนิสิตเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดนะคะที่ทางนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ได้รับรางวัลนี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวนิสิตเองนะคะแล้วก็ตัวครอบครัวแล้วก็ตัวสถาบันนะคะส่วนหนึ่งของสถาบันเองที่เป็นตัวหล่อหลอมให้กับตัวนิสิตเองเราทำยังไงบ้างอย่างของนเรศวรเองจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องของด้านวิชาการนะคะและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อที่จะออกไปสู่สังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพนะคะมีประสิทธิภาพซึ่งในตัวของนิสิตเองค่ะตรงนี้เนี่ยตั้งแต่พื้นฐานอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นคือเราเฟ้นหาโดยที่ตั้งแต่เริ่มต้นปีแรกที่เขาเข้ามาเราก็จะดูเขาว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ในลักษณะตัวของเขาเองเนี่ยมันเข้ากับธีมตรงไหนของในแต่ละด้านคุณสมบัติที่เราจะเข้ามาพิจารณานะคะตรงนี้ตัวมหาลัยเองเนี่ยนอกจากตัวของส่วนกลางที่จะดูแลเด็กแล้วเนี่ยในส่วนของคณะต่างๆเราก็ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการที่จะดูแลเด็กในตัวกิจกรรมเองหรือตัวที่เราจะป้อนให้กับตัวนิสิตเนี่ยค่ะเราต้องพยายามค้นหานะคะแล้วก็เฟ้นหากิจกรรมดีๆให้กับตัวนิสิตซึ่ง
ชื่อมั่นว่าในแต่ละสถาบันนะคะก็มีวิธีการมีกระบวนการนะคะในการที่จะคัดเลือกตัวเด็กออกมาให้ได้ตามคุณสมบัติที่เราจะส่งเข้ามารับการพิจารณาคัดเลือกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตทุกคนนะคะให้เป็นนิสิตที่จะให้ได้คุณภาพเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีความสุขอยู่ในสังคมได้นะคะเราก็จะต้องให้เขารู้จักการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะชีวิตส่วนตัวชีวิตที่จะต้องมีเพื่อนรอบข้างนะคะหรือเรื่องของมหาลัยเองที่ต้องผลักดันในส่วนต่างๆให้กับตัวนิสิตนะคะอันนี้เราก็ต้องช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะให้เด็กของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงคือเรื่องของการที่การจัดสภาพแวดล้อมดีๆนะคะให้เด็กได้มีการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกของมหาวิทยาลัยนะคะเด็กจะต้องมีการเรียนรู้เพราะว่าเด็กจะใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ค่ะเด็กก็ต้องออกข้างนอกด้วยแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ประสบการณ์หรือสิ่งที่เขาได้รู้ได้เห็นมาอย่างเงี้ยค่ะได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของมหาลัยในส่วนเองเนี่ยเราเชื่อว่าการที่เรามีคุณภาพชีวิตนะคะสภาพแวดล้อมดีหรือการจัดศูนย์การเรียนรู้หรืออะไรต่างๆให้กับตัวนิสิตแล้วให้เด็กมีความพึงพอใจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเงี้ยค่ะเพราะงั้นในสิ่งต่างๆในตัวเด็กเองเนี่ยมันจะหล่อหลอมแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็เป็นตัวตนที่เราสามารถมองเห็นตัวเขาได้แล้วก็สามารถที่จะนำมาพิจารณาคัดเลือกในสิ่งที่ทางสกอจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีนะคะเพราะงั้นเนี่ยการดูแลต่างๆเนี่ยทางมหาวิทยาลัยในส่วนคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องให้กับตัวนิสิตเองเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้นิสิตของเรามีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวที่แบ่งความสุขนะคะในตัวของนิสิตไปแก่สังคมโลกแล้วก็คนรอบข้างต่อไปได้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะของมทส.มทส.สภาพแวดล้อมดิฉันเคยไป 2-3 ครั้งดูเหมือนว่าจะใกล้ชิดกับชุมชนครับมากครับครับก็เป็นมหาลัยที่อยู่ในชุมชนอย่างแท้จริงนะครับก็คือมากอย่างไรก็คือรอบๆก็จะมีป่ามันนะครับที่ถ้าหลายๆท่านได้ยินนะครับก็เรียกว่ามหาลัยป่ามันนะครับก็คือมีมันเต็มไปหมดเลยนะฮะนักศึกษาใช้ชีวิตก็จะมันนะครับก่อนอื่นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมคือผมเนี่ยเพิ่งมาทำงานที่มทส.เนี่ย5ปีคือก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมา15ปีนะครับก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์แพทย์ใน5ปีหลังนะครับแล้วผมก็เพิ่งมาเป็นรองกิจการนักศึกษานี้ได้4เดือนนะครับจริงๆกลไกต่างๆเนี่ยผมโดยตัวผมเองอาจจะรู้ไม่เยอะผมก็เลยไปสัมภาษณ์เด็กที่ไปถอดบทเรียนเด็กที่ได้รับรางวัลที่ผ่านมาว่าอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จตามโจทย์ที่ได้รับวันนี้นะครับมีอยู่2คีย์เวิร์ดแรกที่น้องๆพูดมาแล้วผมคิดว่าเชื่อว่ามหาลัยทุกที่ทำแต่ว่าอาจจะทำแตกต่างกันอันแรกก็คือมีสเปซคีย์เวิร์ดแรกก็คือต้องมีสเปซให้กับเด็กได้รู้ได้เล่นนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า opportunity คือต้องสร้างโอกาสทั้งเรื่องของงบประมาณอาจารย์ที่ปรึกษากลไกทั้งโคคริคูลัมแล้วก็เอ็กซ์ตร้าคริคูลัมถ้าผมมองดูว่า opportunity เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากน้องพูดเหมือนกันทั้ง3ท่านเลยว่าทั้ง2ท่านที่ผมได้เจอน้องนะครับอีกท่านนึงนี่น้องไม่ว่างนะครับที่ขอเชิญมาสัมภาษณ์น้องบอกว่าต่อให้เก่งแค่ไหนดีแค่ไหนแต่ถ้าขาด opportunity ที่มหาลัยจะต้องสร้างกลไกให้เนี่ยน้องก็ไม่มีวันที่จะมีจุดยืนฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลไกที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยเอื้อให้เกิดโอกาสหรือเปล่าโอกาสทางปัญญาโอกาสทางความคิดโอกาสทางด้านเวลาโอกาสทางด้านงบประมาณโอกาสทางเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆอันตรงนี้ผมคิดว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ผมถอดบทเรียนจากน้องได้ว่าทางมทส.เองเนี่ยเนื่องจากกระบวนการคัดเลือกของเราเนี่ยเราไม่ได้คัดเลือกเด็กเก่งตั้งแต่แรกต้นนะครับธีมของมหาลัยคือเป็นมหาลัยแห่งโอกาสฉะนั้นเด็กเนี่ยจะถูกสัมภาษณ์โดยการสอบสัมภาษณ์เท่านั้นเป็นหลักฉะนั้นน้องก็ใช้พอร์ตโฟลิโอน้องก็จะใช้คุณงามความดีที่มีอยู่เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับที่เหลือ
มหาลัยต้องสร้างกลไกทั้งในรายวิชาที่ต้องมีโคคริคูลัมแล้วส่วนกิจการนักศึกษาก็สร้างเอ็กซ์ตร้าคริคูลัมเช่นชมรม องค์การนักศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นอินเตอร์เวนชั่นที่ทำให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตัวเองอีกอันนึงที่ผมได้มาในช่วงหลังได้เรียนรู้ช่วงหลังคือมหาลัยสร้างกลไก recognition ซึ่งจะเหมือนกับทั้งวลัยลักษณ์เองนะครับหลายๆที่คือมีการ recognize เด็กที่ทำคุณงามความดีโดยการมีรางวัลต่างๆให้เด็กตรงนี้ก็ผมว่าเป็นกลไกที่สำคัญสุดท้ายในตัวเด็กเองที่ผมถอดบทเรียนได้เนี่ยคือคำว่า balancing สมดุลแห่งชีวิตทำยังไงที่เด็กจะใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลอาจารย์ที่ปรึกษาหรือพวกเราเองที่เป็นโค้ชที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้เด็กได้บาลานซิ่งตัวเองจริงๆผมมาทราบตอนหลังคือจริงๆเด็กเนี่ยที่มีผลงานที่ทำประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเนี่ยเยอะมากแต่อาจจะบาลานซิ่งไม่ดีคือการเรียนเนี่ยผลคะแนนไม่ดีนะครับหลายๆคนที่ไม่ได้ถูกคัดเข้ามาในกลไกนะครับอันนี้ก็สุดท้ายจะมีคีย์เวิร์ดอยู่3คีย์เวิร์ดนะครับก็คือมี space opportunity แล้วก็ balancing ครับค่ะขอบคุณค่ะดูเหมือนอาจารย์จะตอบคำถามทุกคำถามหมดแล้วเชิญค่ะทางวลัยลักษณ์ค่ะสนับสนุนเด็กยังไงวลัยลักษณ์ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากเนื่องจากว่าเด็กส่วนใหญ่อยู่ในมหาลัยนะครับอยู่หอเป็นส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมที่เราจะพัฒนาเด็กก็ส่วนใหญ่ก็พัฒนาเด็กที่หอเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วด้วยนะครับของตรงกลางทําแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรามีโควต้านักกิจกรรมครับวลัยลักษณ์เรารับโควต้านักกิจกรรมครับวันเราจะมีนักกิจกรรมที่เข้ามาทําในมหาลัยคล้ายๆโควต้านักกีฬาครับเรามีมานานแล้วเราไม่ได้บอกคนอื่นเรามีมานานเราให้โอกาสครับเป็นมหาลัยที่ให้โอกาสกับเด็กนะครับวันเราก็จะเห็นเด็กเนี่ยที่ทำกิจกรรมอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเข้ากับเราวันเราถามว่าเราจะพัฒนาอะไรเด็กไปสู่รางวัลเรื่องพวกนี้เราส่วนหนึ่งเราดูจากคนที่เรารับเข้ามาเหมือนกับนักกีฬานะครับเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งเราก็จะดูจากเด็กที่มาสมัครนะครับสมัครเข้ารางวัลต่างๆของเรานะครับส่วนกลางก็พัฒนาปกตินะครับแล้วเรามุ่ยเด็กแล้วก็ส่งพัฒนาแล้วเราก็จะหาข้อมูลตั้งแต่เราเริ่มมาเป็นเจ้าภาพเราก็จะรู้วิธีการมากขึ้นว่าคนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานจะต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับถ้ามหาลัยต้องการประสบความสำเร็จด้านนี้ต้องเป็นเจ้าภาพครับถึงจะทราบช่องทางครับนะครับถึงจะทราบช่องทางจริงๆครับเพราะเราจะได้คุยกรรมการคุยหลายเรื่องผมถึงบอกครับว่าพื้นฐานทุกคนมีหมดเด็กทำกิจกรรมเด็กเรียนหมดแต่สุดท้ายตัดสินกันที่ผลนะครับถ้าเราจะดูตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญอยู่ที่โชคและจังหวะของเด็กคนนั้นด้วยครับผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าสมมติถ้าเรามีเด็กเก่งหลายสถาบันอยู่ในปีเดียวกันนะครับเด็กก็จะโอกาสอยู่แค่คนหรือสองคนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำยังไงครับให้เด็กเก่งของเราไม่ไปเจอเด็กเก่งของคนอื่นนะมันมีช่องทางในหลายเรื่องถ้าเราดูเราคุยกันเราก็จะรู้ครับว่าสถาบันไหนมีเด็กเก่งสถาบันไหนมีที่เก่งขนาดนี้เก่งขนาด B ในปีนี้แต่เรายังได้รางวัลพระราชทานครับอันนี้เป็นแทคติกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับวลัยลักษณ์ที่ได้3ปีซ้อนเนี่ยเนื่องจากว่ามีเด็กเข้ามาที่คล้ายๆโควต้าแล้วเด็กคนนี้สร้างรางวัลตั้งแต่มัธยมมาเราก็ส่งเสริมต่อจนถึงมาอะไรเพราะเด็กพวกนี้ก็ได้รางวัลระดับประเทศแต่ว่าเราถามว่าเราจะส่งปีเดียวได้ไหมครับไม่ได้เราทยอยครับเราจะทยอยส่งเราดูเรื่องของชั้นปีของเด็กด้วยเราจะทยอยอย่างนี้ครับซึ่งในปีที่เราได้เนี่ยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งน้องคนนั้นจบสถาปัตย์ไปได้รางวัลทำผลงานระดับประเทศนะครับแล้วมี2คนที่อยู่ไล่ๆกันนะครับแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อปีนั้นในเขตภาคใต้ให้ observe ได้เราก็เอาเด็กตรงนี้ครับที่เคยได้รางวัลเรามาเนี่ยมา observe มาดูวิธีการคัดเลือกมาดูวิธีการพูดในที่ห้องประชุมซึ่งหลังจากนั้นไม่มีแล้วนะครับเพียงโชคดี
พราะเด็กสองคนนี้ครับก็จะได้มีวิธีการพูดหรือมีอะไรต่างแล้วก็พื้นฐานมันมีอยู่แล้วครับเราไปเติมโจทย์ที่จะทำคะแนนยังไงเหนือเพื่อนแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งครับในช่วงที่วาเลกส่งคู่แข่งน้อยครับในช่วงนั้นบางปีนี้เยอะมากครับคือผมอยู่ในจุดผมเห็นโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นบางปีระดับอาเซียนนะครับรางวัลระดับอาเซียนเรื่องศิลปะหรือเรื่องอาสาอะไรพวกนี้ครับเรื่องระดับอาเซียนนะครับแล้วก็ปีนี้วาเลลักก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งครับที่จะต่อไปจะหาเด็กง่ายขึ้นเนื่องจากเป็นนโยบายท่านการลงมานะครับเรามีโควต้าแล้วนะครับเรามีเรื่องของบัณฑิตคนดีนะครับซึ่งจะทำในเรื่องแยกก็เป็น3หมวดเรื่องของหมวดในการพัฒนานักศึกษาหมวดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและสุดท้ายเป็นหมวดของจิตอาสาซึ่งนักศึกษาต้องเข้ากระบวนการนี้ถึงจะสำเร็จการศึกษานะครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กแล้วครับขึ้นอยู่กับตัวเด็กแล้วก็ขึ้นจังหวะโอกาสนะครับการจะได้รับรางวัลขอบคุณครับค่ะก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กทั้ง3มหาวิทยาลัยแต่วาเลลักได้เปรียบเคยเป็นเจ้าภาพนะคะแต่จริงๆแล้วการได้เปรียบนี่คือการได้เปรียบเชิงบวกการเป็นเจ้าภาพจะทำให้ทราบถึงกระบวนการแล้วก็วิธีคิดวิธีประเมินอย่างถ่องแท้แล้วก็ดูเหมือนทางอาจารย์จะมีจุดศาสตร์ในการพิชิตรางวัลด้วยจริงๆแล้วอย่างเด็กที่เก่งแล้วประสบความสำเร็จเหมือนที่อาจารย์บอกบางทีก็เป็นโชคของเขาเหมือนกันนะคะการที่เขาไม่ได้เก่งคนเดียวเราจะต้องแข่งในกลุ่มของภาคกลุ่มของเขตใช่ไหมคะแต่พิการนั่นยิ่งแล้วใหญ่แข่งทั้งประเทศนะคะเชิญทางอาจารย์ต่อเลยค่ะค่ะก็ของอุตรดิตถ์ก็มีกระบวนการไม่น่าจะแตกต่างกับทุกมหาวิทยาลัยนะคะเพียงแต่ว่าของอุตรดิตถ์มีแรงจูงใจให้เด็กนิดนึงก็คือมีการเป็นนโยบายนะคะก็คือมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะคะกิจกรรมแล้วก็จิตสาธารณะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกีฬานะคะทั้ง4ด้านนี้เราจะยกเว้นตามเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไปแข่งในระดับสร้างชื่อเสียงระดับตั้งแต่จังหวัดภาคแล้วก็ประเทศแล้วก็นานาชาตินะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของบัณฑิตก็เหมือนกันเราก็จะมีรางวัลให้ก็คือกิจกรรมกลุ่มนี้แหละค่ะก็จะได้รางวัลในช่วงของเป็นบัณฑิตนะคะก็มีรางวัลในช่วงของงานรับปริญญาบัตรให้นะคะส่วนของกระบวนการก็ไม่ต่างกันนะคะอย่างที่ว่านะคะก็ตั้งแต่เฟ้นตั้งแต่ตอนแรกนะคะสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญเราดึงเด็กกลุ่มนี้นะคะมาเป็นคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นสโมสรชมรมหรือว่าองค์การนักศึกษาเด็กกลุ่มนี้เขาจะเป็นจิตอาสาอยู่แล้วในการทำกิจกรรมนะคะก็เราก็ส่งเสริมในส่วนนี้ไปนะคะก็อุตรดิตถ์ก็ไม่น่าจะต่างจากที่อื่นเท่าไหร่นะคะก็ขอพูดเท่านี้แล้วกันค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับราชภัฏชัยภูมิเองนะคะก็เคยเข้าร่วมประชุมนะคะในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์นักศึกษาพระราชทานมาแล้วนะคะและได้ยินคำพูดหนึ่งจากท่านวิทยากรนะคะบอกว่าคนที่จะได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานเนี่ยคือซูเปอร์แมนหมายความว่าจะต้องเก่งทุกๆด้านและจะต้องเก่งทุกๆอย่างซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเองก็เฮ้ยต้องเป็นถึงซูเปอร์แมนเลยหรอถึงจะสามารถได้รางวัลนักศึกษาพระราชทานนะคะแต่หลังจากที่เราสัมผัสและก็มีนักศึกษา พระราชทานทั้ง3คนแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคำพูดของท่านจริงๆถามว่านักศึกษาเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องเก่งในทุกๆอย่างไหมหรือเก่งที่สุดไหมคือไม่ได้จำเป็นจะต้องเก่งที่สุดอาจจะไม่ได้เรียนดีที่สุดอาจจะไม่ได้กิจกรรมดีที่สุดแต่ทุกอย่างก็คือการหลอมรวมเพื่อทำให้เขาเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดนั่นเองนะคะก็ในส่วนตรงนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยถามว่าส่งเสริมหรือเติมเต็มเขาอย่างไรนะคะทางเราเองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างเล็กและเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่รวมถึงงบประมาณต่างๆเนี่ย อาจจะน้อยนิดมากๆเลยนะคะที่จะแบ่งสรรปันส่วนออกมาแล้วจะทำให้นักศึกษาเกิดกิจกรรมดีๆนะคะหรือมีกิจกรรมที่เพียงพอสำหรับพัฒนาศักยภาพของเขาอะนะคะแต่ภายใต้อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมันก่อให้เกิดโอกาสของนักศึกษาขึ้นค่ะโอกาสในที่นี้หมายความว่านักศึกษาเนี่ย
ที่เขามีทรัพยากรที่จำกัดเขากลับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทั้ง3คนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขามีความโดดเด่นแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเป็นผู้นำทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหลอมรวมกันแล้วทำให้เราทราบว่าการที่จะเป็นนักศึกษาพระราชทานสำหรับราชภัฏเชยภูมิเนี่ยคือคุณจะต้องมีการอุทิศตนและมีความเสียสละต่อส่วนรวมนะคะโดยที่สำคัญคืออุทิศตนเพื่อชุมชนสังคมแล้วก็ส่วนรวมนำความรู้ที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นจากการเรียนในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมต่างๆนะคะที่เขาแสวงหาได้ด้วยตัวเองตามศักยภาพของเขาที่มีอยู่รวมถึงมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมสาเหตุที่เขาได้นะคะเป็นนักศึกษาครุศาสตร์ค่ะและได้นำเอาความรู้ความสามารถที่เป็นพรสวรรค์เฉพาะตัวก็คือการเล่นโปงลางนะคะและเขาได้มีโอกาสไปฝึกสอนณโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะและเขาสามารถสร้างวงให้กับน้องๆเยาวชนได้และเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลด้วยจากนักศึกษาที่ยังไม่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะอุทิศตนเพื่อชุมชนสังคมและก็ส่วนรวมนะคะก็เลยทำให้เราเชื่อมั่นอย่างเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาพระราชทานเนี่ยนอกจากจะมีความเก่งแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมนะคะซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยเองก็น่าจะมีสิ่งเหล่านี้สำหรับนักศึกษาทุกคนอยู่แล้วขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอีกที่หนึ่งค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเชิญค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะด้วยความที่เราทำเป็นประกาศแบบเปิดนะตรงนี้เราเข้าใจว่านักศึกษาที่ก้าวเข้ามามาสมัครเพื่อรับรางวัลเพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานในระดับสถาบันของเราต้องมีความพร้อมทั้ง5ด้านนะคะที่ตามเกณฑ์ที่สกอ.กำหนดฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่โดยตัวดิฉันเองนะคะคนทำงานกับเด็กจะต้องตีโจทย์ของสกอ.ให้แตกแล้วก็ต้องถามเด็กที่พร้อมและก้าวขาเข้ามาว่าคุณมีคุณสมบัติด้านนี้อย่างไรตรงนี้คุณมีไหมตรงนี้คุณมีไหมตรงนี้คุณมีไหมทุกข้อนะคะมันจะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรงนี้ด้วยนะคะมีส่วนที่ช่วยให้เด็กได้รับรางวัลอันนี้พูดได้อย่างเต็มปากนะคะเนื่องจากว่าเด็กที่เข้าก้าวเข้ามาเก่งทุกคนเขาเป็นหนึ่งในตองอูมาจากคณะเขาอยู่แล้วเขาเก่งในสายตาทางชุมชนหรือในคณะอยู่แล้วบางคนได้รางวัลนู่นนั่นนี่4ปีซ้อน5ปีซ้อนจากคณะหรือในระดับของมหาวิทยาลัยแต่เราไม่รู้จักเขาฉะนั้นพอเวลามีการตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยตัวผู้ปฏิบัติงานเองโดยดิฉันจะต้องเทรนคณะกรรมการนะคะเทรนคณะกรรมการให้คุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยคล้ายกับที่สกอ.ประเมินเด็กนะคะพยายามทำอะไรให้มันเทียบเคียงเกณฑ์การประเมินแล้วดึงเด็กให้ตรงจุดประสงค์ที่สกอ.ตั้งไว้ให้มากที่สุดถ้าทำเต็มที่แล้วยังไม่ได้ถือว่าแพ้ดวงเนี่ยเราจะคิดอย่างนี้นะคะฉะนั้นเราก็เลยได้เด็กที่เก่งจริงๆแล้วก็ได้เพชรเม็ดงามของเราจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปปั้นให้เสียเวลานะคะอันนี้คือของเรากล้าพูดได้เต็มปากเด็กเราเขาจะเก่งของเราอยู่แล้วเขาจะขวัญขวายของเขาเองไม่ว่าจะเป็นรางวัลระดับจังหวัดรางวัลระดับประเทศหรือทุนต่างๆที่เขาได้ติดหลังเข้ามาเป็นทุนใหญ่ๆทั้งนั้นบางทีเขาไปศึกษาดูงานถึงต่างประเทศสอบชิงทุนไปร่วมกิจกรรมนู่นนั่นนี่ถึงต่างประเทศอันนี้เราไม่เคยรู้แต่พอเราเอาคัดระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วเรามาทำงานร่วมกับเราก่อนที่จะส่งไประดับภาคหรือระดับประเทศเราต้องเฟ้นดึงข้อมูลเชิงลึกของเขาออกมาดึงข้อมูลในตัวที่เขาทำแต่เขาไม่รู้ว่ามันเด่นอันนี้เขาจะมีแทบทุกคนแล้วก็จะ3ปีที่ได้รับรางวัลพระราชทานมาเด็กเขาจะมองตัวว่าเขาจะมองตัวเองว่าเขาไม่ได้เด่นแต่พอเรามาทำงานกับเราหรือเราจะคัดเข้าไปเนี่ยเราต้องเจาะประเด็นให้ได้ฉะนั้น
จริงๆแล้วเด็กทุกคนมีความเก่งในตัวหมดเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยุดแค่นี้ก่อนนั้นแสดงว่ากระบวนการของบางมหาวิทยาลัยก็คือเข้าไปยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างของมทส.ของมนเรศวรก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะแล้วส่วนของมวลัยลักษณ์ก็จะสร้างกระบวนการเฟ้นหาโดยมีรางวัลต่างๆนานาซึ่งก็จะกรองเด็กไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วดิฉันส่วนตัวแล้วดิฉันชอบนโยบายของมวลัยลักษณ์โควต้านักกิจกรรมอันนี้น่าสนใจมากนะคะเด็กกิจกรรมเป็นเด็กที่มีความพร้อมหลายอย่างแล้วถ้ากระตุ้นแล้วก็เติมเต็มอย่างเหมาะสมเนี่ยเด็กพวกนี้จะกลายเป็นผู้นำจะขึ้นถึงผู้นำชาติเลยนะคะในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะคะกลุ่มนี้โควต้านี้ก็จะทำให้เด็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานหลายคนมาจากโควต้าเด็กกิจกรรมใช่ไหมคะอืมค่ะแล้วส่วนของทางราชภัฏทั้ง3แห่งก็มีกระบวนการแต่ของราชภัฏอุบลจะดูเดือดไปหน่อยนะคะคือเด็กต้องมาสมัครพร้อมถือคุณสมบัติมาเลยนะคะถ้าคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณก็หลุดไปแต่ราชภัฏอุบลก็ยังมีเด็กได้รับรางวัล3ปีติดต่อกันนะคะเพราะนั้นคงจะบอกไม่ได้ว่าพิธีไหนทำให้ประสบความสำเร็จก็ต้องแล้วแต่ไปปรับใช้กับสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยสภาพแวดล้อมแล้วก็พื้นฐานตัวเด็กคือเด็กที่มาจากม.ปลายมาอยู่ที่เรานะคะเดี๋ยวนิดนึงค่ะส่วนตัวแล้วของมทส.กับของวลัยลักษณ์การที่เด็กอยู่กับเราเด็กอยู่หอพักตลอดเวลาง่ายกว่าการเพาะบ่มไหมคะเพราะมหาลัยอื่นเด็กจะไปกลับขอความรู้นิดนึงค่ะง่ายกว่าไหมคะโดยส่วนตัวผมมองว่าก็มีจุดเด่นนะครับก็คือเพราะว่าหอพักเนี่ยก็คือสเปซหนึ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสทำกิจกรรมใต้หอพักแล้วก็มีที่ปรึกษาหอพักเนี่ยเป็นคนไกด์เป็นคนให้กระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีวิธีคิดที่นอกกรอบเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถามว่าเป็นข้อจำกัดไหมก็อาจจะมีเหมือนกันถ้ามองว่าเด็กที่ต้องอยู่หอพักคือเหมือนกับไม่ได้ถูกเติบกระบวนการเติบโตที่แบบถูก drive ให้โตยังเหมือนมีที่ปรึกษาคอยดูแลก็แล้วแต่มุมมองแต่ผมมองว่าเป็น opportunity มากกว่าของมวลัยลักษณ์ล่ะคะอยู่ในหอมจะสะดวกครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเรียน3เทอมนะครับวันเด็กเขาจะทำกิจกรรมอยู่ตลอดบางทีถึงดึกๆหรือเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีเรียนเนื่องจากมียามพิเศษเพราะมันสะดวกกับการทำกิจกรรมของเด็กแล้วกิจกรรมของเด็กมันมีตั้งแต่อนุของหอเลยครับมันย่อยลงมาถึงของหอในการบ่มเพาะเด็กถึงที่หอพักเลยครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองเด็กอยู่ในหอพักด้วยครับมันก็เลยทำให้เด็กต้องคิดหรือมีไอเดียในการทำกิจกรรมในการรณรงค์ในจิตอาสามากขึ้นในการทำที่หอพักด้วยกับส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็ทำแล้วก็ส่วนหอพักก็ทำด้วยครับค่ะนั้นเด็กอยู่ในหอพักเหมือนกับเด็กได้อยู่ในกระบวนการเพาะบ่มของเราตลอดเวลามีอยู่ในกระบวนการมีเวลาในกระบวนการของมหาวิทยาลัยมากกว่าเด็กไปกลับใช่ไหมคะครั้งนั้นจะขออนุญาตไปที่กลุ่มของนักศึกษาพิการค่ะมหาวิทยาลัยสนับสนุนสร้างโอกาสเติมเต็มให้กับนักศึกษาพิการที่เรามองว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นเพชรของเรามหาวิทยาลัยเติมเต็มยังไงคะค่ะของมช.ก็ขออนุญาตขมวดไว้ที่2ปมนะคะปมแรกคือเป้าหมายนะคะเป้าหมายของการทรีตของเราก็คือการเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งผลิตคนดีแล้วก็คนเก่งออกสู่สังคมนะคะการทรีตนักศึกษาพิการก็จะมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนกับนักศึกษาทั่วไปเลยค่ะเพราะน้องที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเราก็จะดูแลเขาเหมือนกับเราดูแลผู้นำนักศึกษาเพราะว่าเป้าหมายของเราอยากจะให้เขาเป็นโรโมเดลของน้องน้องนักศึกษาพิการคือเป้าหลักก็คงจะไม่ใช่ว่าถ้าเธอเข้าสู่การประเมินเธอจะต้องได้รับรางวัลนี้มาอย่างนี้นะคะก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้น้องเป็นก็คือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมอยู่ในมช.นะคะ
ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะไม่ได้สร้างความกดดันให้น้องนะคะว่าถ้าเข้าสู่เวทีแล้วเธอจะต้องได้รับรางวัลกลับมาก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะคะทีนี้ปี58เราก็ได้น้องนักศึกษาพิการที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะก็เป็น invisible disability ทั้งคู่นะคะในปี59ก็เป็นบุคคลออทิสติกก็วันนี้ก็จะมาร่วมเป็นวิทยากรในภาคบ่ายด้วยนะคะแล้วก็ปีก่อนหน้านั้นเป็นน้องนักศึกษาหูหนวกนะคะซึ่งการที่เราจะให้เขาเป็นต้นแบบได้เนี่ยเขาจะต้องได้มีโอกาสแสดงออกเหมือนที่อาจารย์หมอได้ยกตัวอย่างไปนะคะโอกาสสำคัญมากทีนี้เราจะมอบโอกาสให้น้องยังไงหรือว่าสร้างโอกาสยังไงเนี่ยก็ต้องดูที่ศักยภาพน้องเหมือนที่ได้เรียนไว้แต่แรกแล้วว่าน้องจะต้องมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองคือดิฉันเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพด้วยกันทั้งนั้นถ้ามีความพร้อมที่จะพัฒนาทางกองพัฒนานักศึกษาก็ยินดีที่จะเป็นโค้ชนะคะนี่ถ้าน้องมีศักยภาพแล้วเราต้องเล็งเห็นแล้วว่าน้องโดดเด่นด้านไหนอย่างคนที่เป็นน้องยอดที่เบสน้องฮีโร่หูหนวกนะคะแต่ว่ามีความสามารถด้านศิลปะมากก็ถามว่าให้โจทย์ไปเราจะกระตุ้นให้น้องคิดเองได้ว่าถ้าน้องก้าวเข้ามาสู่ต้นแบบให้แก่เพื่อนๆแล้วน้องอยากจะทำประโยชน์ให้อะไรแก่เพื่อนๆหรือว่าในชุมชนน้องโยธิเบตก็ใช้ความสามารถของตัวเองในการไปสอนน้องๆที่โรงเรียนสอนคนหูหนวกในการจัดดอกไม้อย่างนี้นะคะก็พยายามที่จะให้โอกาสน้องในการลงพื้นที่ลงชุมชนค่ะอย่างน้องพึ่งก็เหมือนกันน้องพึ่งเป็นบุคคลออทิสติกเรียนมนุษย์อิงนะคะถามว่าน้องพึ่งอยากทำประโยชน์อะไรให้แก่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆบ้างไหมน้องพึ่งก็บอกว่าอยากจะไปสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนที่อยู่ใกล้มช.เนี่ยค่ะเราก็เปิดโอกาสให้น้องถามว่าลำพังน้องอ่ะทำเองได้ไหมก็ทำได้แต่น่าจะลำบากทางกองพัฒน์ก็สนับสนุนในการที่จะต้องจัดเตรียมอะไรบ้างเนื้อหาที่จะไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนเชิงดอยใกล้ๆมช.อยากจะเอาอะไรไปให้น้องหยิบยื่นอะไรให้น้องอันนี้คือเป้าหมายของการสร้างโรโมเดลให้กับน้องกลุ่มนักศึกษาพิการในมช.นะคะส่วนกลุ่มที่สองก็คือความรักค่ะถ้าพูดถึงความรักนี่ตาสว่างกันขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าเวทีเสวนามีผู้เสวนาเยอะมากนะคะพูดกันไปหลายๆท่านอาจจะมีอาการง่วงซึมเล็กน้อยก็พูดถึงความรักเนี่ยก็ไม่ได้จะโปรโมทให้น้องพึ่งมีแฟนตั้งแต่ยังเรียนอยู่นะคะแต่ว่าเป็นความรักในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะมีฉันทะในการที่จะมีความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปให้สังคมยอมรับนะคะความรักในที่นี้ถ้าเป็นโค้ชก็ต้องมีความรักในการที่จะโค้ชน้องๆด้วยนะคะเพราะว่ากับนักศึกษาทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ต้องติดตามใกล้ชิดดูแลเขามากแต่เนื่องจากที่ได้เรียนไว้ว่านักศึกษาพิการเนี่ยเราต้องให้ความดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องหอพักนักศึกษาก็มีส่วนสำคัญมากเพราะว่า DSS ของเราฐานที่ตั้งก็อยู่ที่อาคารหอพักนักศึกษาค่ะก็จะเป็นส่วนที่เราทำให้เราได้ใกล้ชิดมีโอกาสใกล้ชิดกับน้องๆมากนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราอยู่ใกล้ชิดกับน้องๆเนี่ยมันเริ่มต้นที่ความรักนะคะโค้ชก็จะทำอะไรร่วมกับน้องๆด้วยความรักนะคะก็จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ดูเหมือนว่านักศึกษาพิการที่เราส่งเข้าเพื่อที่จะคัดเลือกรางวัลพระราชทานมหาวิทยาลัยต้องดูแลลงรายละเอียดมากกว่าปกติเยอะเลยนะคะรวมไปถึงการปลูกฝังความรักที่จะดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองด้วยส่วนนักศึกษาปกติเขาจะมีตรงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะนักศึกษาพิการเราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งน้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือว่าน้องที่เป็นออทิสติกเนี่ยการที่จะเติมเต็มให้น้องเขามีความรู้สึกเหมือนนักศึกษาปกติเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากของมหาวิทยาลัยมหิดลมีวิทยาลัยราชสุดาซึ่งดูแลเด็กที่มีปัญหามีความบกพร่องด้านการได้ยินโดยเฉพาะ
นะคะมหาวิทยาลัยเติมเต็มตรงนี้ยังไงปีที่แล้วเป็นน้องทางราชสุดาเปล่าคะที่ได้รางวัลใช่ครับใช่ใช่ไหมคะปีนี้ก็ส่งอีกครับค่ะไม่โดนเติมเต็มตรงนี้ดูแลยังไงคะก็จริงแล้วที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ส่งเสริมเต็มที่นะครับเราก็อำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับคนพิการนะครับแล้วก็ให้คนพิการเนี่ยอย่าว่าเรียกว่าคนพิการเทศนักศึกษาเราเนี่ยครับมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับทางฝั่งมหาวิทยาลัยเพราะว่าราชสุดาจะอยู่ฝั่งข้ามกรมราชธานีทีนี้ผมอยากเรียนว่าจริงท่านทุกท่านที่มาทีเนี้ยทุกคนก็อย่าหวังรางวัลพระราชทานแต่ถ้ารางวัลพระราชทานตรงนี้นะครับผมเรียกว่ามาเป็นตัวกระตุ้นพวกเราที่เราจะส่งเสริมเด็กของเราเพราะนั้นเราจะได้มาเป็นทีมกันแล้วก็ส่งเสริมเด็กของเราเป็นตัวกระตุ้นคนที่ทำงานฝ่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลงานโดยเฉพาะทางวิชาการเพราะว่าเขายากหาอาจารย์มาทำตัวนี้ยากเพราะนั้นบุคคลที่ทำงานด้านกิจการนักศึกษาเนี่ยต้องชื่นชมเขานะครับจะครับเพราะว่ามันใช้แรงใช้กายใช้อะไรเยอะพลังเยอะมากแต่เขาอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมและแต่ว่ากิจการนักศึกษาเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบเยอะมากทำวิชาการเนี่ยทำคนเดียวแต่กิจการนักศึกษาเนี่ยต้องแก้ปัญหาสารพัดเพราะฉะนั้นถ้าท่านส่งเด็กเข้ามาตรงนี้ถ้าเราประกาศเป็นรางวัลเนี่ยเพื่อกระตุ้นมหาวิทยาลัยแล้วเราไม่ได้มาแข่งขันกันนะครับจะครับใหญ่ก็ใหญ่กลางก็กลางเล็กก็เล็กแล้วเราส่งเข้ามาเนี่ยแล้วเราได้มาพบกันนี่คือเราสร้างคนนะจ๊ะสร้างคนเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าอาจารย์อยากให้เด็กอาจารย์ได้รางวัลเนี่ยมองว่ามันมีประเด็นนะจ๊ะครับแต่ไม่ใช่เทคนิคนะครับจ๊ะครับเป็นประเด็นว่าถ้าเด็กของเราเนี่ยตั้งใจเรียนเกรดดีมันก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วนะแต่เราไม่ได้มาเปรียบเทียบว่าเกรดไม่ให้โดนกับเกรดว่าไรลักอะไรเงี้ยเราไม่ได้มาเปรียบเทียบกันว่าใครสอนดีกว่ากันแต่มันเอาแค่ตัวเลขตัวเกรดถูกไหมครับประเด็นที่สองที่ผมอยากบอกก็คือว่าเก่งในวิชาชีพนั้นจริงๆเราเป็นกรรมการนะครับถ้าเราดูเด็กเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเขาเก่งในวิชาชีพเขาจริงๆใช่เลยเขาขีดมากเลยอะอย่างนั้นนะอันที่สองก็คือว่าพอเขาเก่งแล้วเนี่ยเขาได้ใช้ไอ้วิชาชีพของเขาที่เขาเป็นอยู่เนี่ยไปทำให้กับคนอื่นไหมอันนี้โดนวิญญาณของเขาอ่ะก็โดนเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราดูกิจกรรมของเด็กแล้วเนี่ยมันก็มีธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไปลอยกระทงไปอะไรต่างๆนะของพวกเนี้ยแต่ถ้าเด็กคนนี้มาเนี่ยมันไปสร้างอะไรเป็นพิเศษที่ในความสามารถในวิชาชีพของเขาเนี่ยมันทำให้เด็กของเราเนี่ยเด่นเลยไงจ๊ะกรรมการต้องอ้าปากอ่ะถูกไหมมันน่ารักมันจริงอ่ะมันต้องเป็นแบบเนี้ยเราจะไม่ต้องมาเถียงเรื่องคะแนนคะแนนนะจันประเด็นที่สามก็คือว่าเด็กของเราเนี่ยมันต้องทำมาด้วยความดีตลอดเราไม่ได้มาเมคปีสองปีนะแต่เขาต้องดีตั้งแต่มัธยมแล้วมาโชว์แล้วเด็กคนนี้เพราะเราประกาศว่าเราต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับอาจารย์ครับทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเดินว่าเด็กคนนี้ได้รับรางวัลราชทานแล้วปั๊บเนี่ยทุกคนที่มาดูผลงานต้องแบบเขาดีจริงๆนะเขาดีจริงๆนะแล้วอันนี้เราเชิดชูพระองค์ท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าถ้าเอาเด็กมายืนเปรียบเทียบกันเนี่ยเราต้องคิดถึงหัวใจกรรมการว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะเราต้องคิดแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์ต้องสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้เด็กมันมีลีดเดอร์ชิพอ่ะมันมีความเป็นผู้นำอ่ะคือมีผลงานแต่แสดงออกไม่ได้พรีเซนต์ไม่ได้มันก็ตายบนเวทีเหมือนกันนะเพราะนั้นมันต้องโชว์ทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นไอ้โชว์ทั้งหมดนี่ได้เนี่ยมันไม่ได้มาฝึกแค่ปีนะมันต้องเป็นธรรมชาติของเขาแล้วกรรมการถามอะไรเขาก็ตอบเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ใช่คงเมคมาให้อ่ะมันจะได้เป็นเพราะนั้นมันจะเป็นภาพที่เด็กคนนี้เวลาเดินมาผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้เด็กกลุ่มนี้นะครับมานำเสนอเนี่ยวันนี้เราดูนะเราต้องแบบนะมันต้องเป็นแบบนี้นะแล้วเราบอกอะไรอย่างนี้นะกลับบ้านเถอะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ไม่ช่วยกันส่งเสริมรางวัลนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เป็นเพียงแค่กระดาษนั่นรางวัลแต่ว่ามันต้องเห็นภาพเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนล่ารางวัลล่ากระดาษเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเห็นภาพว่าเด็กของเรามันดีจริงๆอ่ะและแม้แต่เด็กที่มันมาแข่งด้วยกันเนี่ยเขาได้ฟังได้เห็นแล้วก็ยอมเนาะอย่างเนี้ยอันนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วที่อย่างที่คือว่าเราต้องให้โอกาสกับเด็กเพราะฉะนั้น
มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากนี่คือเราจะมารวมตัวกันว่าสร้างคนดีให้กับสังคมตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วรางวัล นั้นเป็นเครื่องปลอบใจแล้วรางวัล นั้นก็จะได้รางวัลทั้งตั้งแต่มหาวิทยาลัยขึ้นมาสกอ.มาจนยกให้คนเนี้ยโอเคนะแล้วเราก็ได้มาพบกันนี่คือดีเขาแต่ละคนมันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างในมหาวิทยาลัยนะครับจ้ะครับเขาสองคนเนี่ยเขาเก่งกันจริงๆนะแต่ว่ามันเฉือนกันเนี่ยคนนี้เราก็อยากส่งคนนี้เราก็อยากส่งแต่ต้องส่งคนนี้ไปอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเราปีหน้าเอาไว้ไหมเขาก็ไม่อยากมาละอย่างเงี้ยนะครับจ้ะครับมันให้เป็นแบบนี้เพราะนั้นผมอยากให้อาจารย์ว่าเอารางวัลเนี่ยเป็นรางวัลที่เรามารวมตัวกันคณะเจ้าหน้าที่ทำงานฝ่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยเรามารวมตัวกันแล้วเราเอารางวัลพระทานเป็นตัวตั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กทำความดีแข่งกันเนี่ยแล้วเราก็หาคนเก่งๆเขาแต่ละสถาบันเนี่ยเอามาดีเบตกันเอามาอันนี้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปก็เป็นรางวัลผลของความดีให้กับเด็กของเราอ่ะเป็นเยาวชนของเราท่านเองครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะของมจท.ค่ะอาจารย์พูดซะเรามองเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะของมจท.ไม่มีศูนย์ DSS ยังค่ะยังค่ะเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยการตั้ง DSS ใช้พี่เลี้ยงดูแลเด็กแทนใช่ค่ะเราใช้ระบบเพียร์ค่ะก็เนื่องจากว่าจำนวนนักศึกษาเราเนี่ยยังไม่มากพอสมัยก่อนที่จะที่กำหนดจำนวนนักศึกษาพิการไว้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีการกำหนดแล้วนะคะค่ะก็เติมเต็มยังไงคะสำหรับค่ะนักศึกษาพิการค่ะชัยภูมิมีซูเปอร์แมนไปแล้วใช่ไหมคะมจท.เรามีซูเปอร์วูแมนค่ะน้องเฟิร์นของเราที่ได้รับรางวัลเนี่ยน้องเป็นผู้หญิงนะคะแล้วน้องก็พิการมาตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่การเริ่มคลอดของน้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้องเองเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีในความพิเศษของน้องคือน้องมีทัศนคติแล้วก็มีครอบครัวที่น้องเป็นมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ติดตัวตนน้องมาเนี่ยคือทัศนคติที่ดีแต่ถ้าสมมติว่านักศึกษาพิเศษบางท่านที่เกิดเป็นความพิการหรือบกพร่องหลังจากที่ตัวเองเป็นคนปกติแล้วเนี่ยอันนี้จะมีความทัศนคติที่จะต้องปรับกันเล็กน้อยแบบนึงใช่ค่ะแต่นี้น้องเฟิร์นเนี่ยถือว่าเป็นความอันลัคกี้ในความลัคกี้ที่เขาเกิดมาลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขามีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่ปูพื้นฐานของเขาขึ้นมาที่ดีแล้วเมื่อเขามาเรียนในระบบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราให้ศักยภาพเขาเต็มที่เราเป็นมหาวิทยาลัยที่น้องสามารถจะโชว์กิจกรรมได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในโลกกิจกรรมของน้องเองเนี่ยซึ่งฝ่ายพัฒนานักศึกษาเองเนี่ยเปิดโอกาสในกิจกรรมที่น้องไปร่วมได้หมดฝ่ายช่วยเหลือทางการเงินก็จะมองว่าน้องต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนยังไงได้บ้างนะฮะแล้วก็ทีนี้ในมจท.เองอย่างเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบเรามีระบบเพียร์ที่เรียกว่า KMUTT 360องศาก็คือการดูแลรอบด้านหมดตั้งแต่บนลงล่างขึ้นบน300รอบตัวมากไปกว่านั้นเรามีอีกตัวนึงที่เราจะมองนักศึกษาแล้วมองว่าเขามีศักยภาพและส่งเสริมเขาได้ยังไงได้บ้างเราเรียกตัวนี้ว่าแรงบันดาลใจหรือว่า Social as a Change Agent น้องเฟิร์นเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมมจท.เองเนื่องจากว่าเรามีนักศึกษาพิการที่เข้ามาเรียนเนี่ยจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากแต่เราก็พยายามจะเพิ่มและเพิ่มโอกาสให้เรื่อยๆน้องเฟิร์นเข้ามาเนี่ยเราเกิดการเรียนรู้กับนักศึกษาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาต้องมาเรียนกับเราเขาจะไปเรียนตึกไหนก็แล้วแต่เราต้องเตรียมแรมโบ้ไว้ 7-8 คนช่วยกันยกเก้าอี้นะเพื่อที่จะให้สภาพแวดล้อมแล้วก็ห้องเรียนพร้อมแต่ปัจจุบันเนี่ยจากการเรียนรู้ที่เขาเข้ามาเรียนกับเราเองเนี่ยเราเรียนรู้กับเขาตอนนี้เราพัฒนาแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยเพื่อรับความเสมอภาคแล้วก็การเข้าถึงของนักศึกษากลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกิจกรรมไม่มีปัญหาทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นระบำน้องเฟิร์นจะอยู่ที่นั่นไม่ว่าการเรียนการสอนน้องไม่พร้อมหรือว่าทางเราไม่พร้อมเราปรับเพื่อการเข้าถึงให้ได้อย่างเสมอภาคกันทุกคนเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นเขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขและเขาก็เป็นคนที่เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนสังคมที่เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งที่เราต้องการให้น้องเป็น change agent ในสังคมของมจท.ทำให้พลเมืองมจท.ของเราเองเนี่ยอยู่กันด้วยความที่แบบเข้าใจกันและช่วยเหลือกันอย่างนี้มากกว่านะคะขอบคุณค่ะค่ะน้องเฟิร์นนี่บกพร่องทางด้านไหนคะนะคะน้องร่างกายนั่งวีลแชร์ค่ะแล้ววีลแชร์น้องเป็นวีลแชร์ที่มีมอเตอร์ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแรมโบ้7คนก็เหนื่อยแล้วค่ะยกขึ้น1คนแต่ตอนนี้ก็บางในตึกทุกตึกเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วให้มีแรมมากขึ้นแล้วก็มีลิฟต์เพื่อคนพิการมากขึ้นก็มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้แล้วก็เพิ่มการลงทุนณตรงนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสุขแล้วก็อยู่กับมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นนะคะค่ะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะครับก็อย่างที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่า
เรื่องของความสามารถของเด็กเนี่ยมันเป็นศักยภาพที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่ต้นนะครับ อย่างกรณีของนักศึกษาของโคราชเนี่ยเขาก็เป็นทั้งนักกีฬาตั้งแต่ระดับมัธยมแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงระดับอุดมนะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของจังหวัดแล้วก็กรีฑาด้วยแล้วก็ไปแข่งขันในระดับชาติเขาก็ได้ชนะเลิศอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นโปรไฟล์ของเขามาระดับหนึ่งนะครับนี้พอมาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยที่จริงเราก็ไม่ได้ไปประคบประหงมอะไรเขาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีศักยภาพในตัวของเขาอยู่เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขามีอะไรดีเขาทำกิจกรรมอะไรไปนะครับอย่างกรณีที่เขาเขียนโปรไฟล์ขึ้นมาให้เราอย่างเงี้ยบางอย่างมันขาดหายไปนะเพราะนั้นเราก็ต้องเรียกเขาแล้วก็คุยกับทางอาจารย์บุคลากรทางศูนย์การศึกษาพิเศษว่าเนี่ยเขาทำกิจกรรมนั้นเขาทำกิจกรรมนี้นะทำไมไม่เขียนขึ้นมาให้เขาอย่างนี้นะฮะทำไมไม่แนะนำเขาอย่างนี้นะครับก็จะมีบุคลากรของศูนย์คอยดูแลช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่วิชาเอกที่เขาสังกัดนะที่บ่มเพาะเขานะฮะจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ให้เขานะเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถไปจนกระทั่งถึงโรงเรียนฝึกสอนนะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลนะครับแล้วก็ศูนย์ DSS นะครับของราชภัฏนครราชสีมาซึ่งจะเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านหูหนวกและก็ตาบอดนะแล้วก็ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษานะครับที่จะเน้นการจัดประสบการณ์พัฒนานักศึกษาในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาวัฒนธรรมบำเพ็ญประโยชน์วิชาการอะไรพวกนี้ซึ่งนักศึกษาก็จะต้องเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ทางกองพัฒนานักศึกษาก็จะมีระบบการตรวจสอบนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมให้นักศึกษาทั้งหมดนะครับไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาได้มีโอกาสนะครับมีความพร้อมในทุกเรื่องนะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะท่านผอ.ลำพังคนพิการนี่นะครับแค่ขอมีชีวิตอยู่เนี่ยสังคมก็ต้องดูแลและให้โอกาสพิเศษอยู่แล้วยังจะต้องทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อคนอื่นอีกยิ่งต้องมีโอกาสมากขึ้นอีกนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยคือสร้างคนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตในชุมชนกับห้องเรียนนะครับคนพวกนี้จะต้องคนจึงต้องเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะการสร้างคนดีเนี่ยครอบครัววงการอาชีพที่เขาอยู่สังคมที่เขาอยู่ต้องร่วมสร้างโอกาสนี้ให้เขาได้แสดงศักยภาพในการเป็นคนดีด้วยนะครับจริงแล้วก็นอกจากวิทยาลัยแล้วนอกจากตัวเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เราทำงานอยู่เนี่ยก็เมื่อต้องการจะส่งเสริมใครเนี่ยก็ต้องมันถึงทุกคนนะแต่จะต้องการใครเป็นพิเศษต้องเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวชุมชนและอาชีพที่เขาทำเพื่อให้คนกลุ่มนั้นนะครับมีโอกาสได้ส่งเสริมเข้าได้มีโอกาสทำคนดีทำจะเป็นคนดีทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้มากขึ้นตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับประเด็นที่สองเรื่องคนเก่งคนเก่งนี่ต้องมีมาตรฐานเทียบเพราะฉะนั้นตัววิทยาลัยจะต้องจัดกิจกรรมจัดสถานการณ์ให้เขาได้เทียบมาตรฐานในความเป็นคนเก่งอาจจะเป็นการแข่งขันการแสดงการโชว์หรือการแสดงภาวะผู้นำที่โดดเด่นและเหนือกว่าคนอื่นนะส่วนความสุขนั้นเป็นพฤติกรรมทางปัญญาที่เขาสามารถจะสร้างความภูมิใจจากข้อ1ข้อ2แล้วมาใช้ชีวิตจากข้อ3โดยมีสังคมเพื่อนในวิทยาลัยช่วยเป็นองค์ประกอบด้วยช่วยการยอมรับให้เกียรติให้ความสำคัญเพราะกระบวนการเหล่านี้วิทยาลัยจนจะต้องมองให้รอบด้านในการส่งเสริมความเป็นนักศึกษาพิการเพื่อรับรางวัลพระราชทานนะครับว่าพื้นฐานของโอกาสจะต้องเหนือกว่าคนอื่นและคนที่จะให้โอกาสกับเขาทุกส่วนของชีวิตที่เขาดำเนินอยู่ต้องมีส่วนร่วมสร้างโอกาสยอมรับและให้ความสำคัญให้ความสำคัญที่โดดเด่นด้วยนะครับกระบวนการที่จัดการจะต้องสร้างระบบที่จะเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประเมินแล้วก็มีหลักฐานมาแสดงมาอ้างอิงให้ได้นะครับถ้ามีแต่ความดีมีแต่คุณค่ามีแต่คำบอกเล่าแต่ขาดหลักฐานขาดพยานขาดข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็โอกาสจะสำเร็จยากที่สำคัญก็คือตัวเด็กเองจะต้องมีพลังภายในพอที่จะซึมซับเอาโอกาสเหล่านี้ไปแสดงศักยภาพและสะท้อนคุณค่าออกมาให้เห็นครับค่ะขอบพระคุณค่ะดูเหมือนว่าเราจะได้คำตอบพอสมควรแล้วนะคะว่าเบื้องหลังความสำเร็จของกระบวนการที่จะคัดแล้วก็เพาะบ่มนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเนี่ยเป็นอย่างไรจากเท่าที่ดูเราจากเท่าที่ฟังทั้ง11ท่านพูดนะคะท่านก็
ดูเหมือนว่าเราจะทราบแล้วว่าเราจะคัดเราจะส่องเด็กได้ในลักษณะไหนเมื่อส่องเจอแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องนำมาเข้ากระบวนการของความเป็นคนดีพื้นฐานความเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งมหาวิทยาลัยเติมเต็มสภาพแวดล้อมเติมเต็มกิจกรรมเติมเต็มการเราจะใส่ดูแลนะคะแล้วก็ผลการเรียนที่ดีมหาวิทยาลัยก็ต้องมีส่วนที่จะทำให้เด็กมีผลการเรียนดีขึ้นเด็กดีแล้วต้องเก่งด้วยแล้วต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เขาบำเพ็ญตนด้วยนะคะท่านอาจารย์มีคำถามที่จะเรียนถามท่านใดท่านหนึ่งในช่วงนี้ไหมคะจากเท่าที่เราพูดคุยมาดูเหมือนว่ากระบวนการที่จะเพาะบ่มนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาได้รับรางวัลในส่วนของนักศึกษาพิการจะยากขึ้นยากกว่านะคะยากกว่าแล้วก็เท่าที่คุยกับท่านทั้ง5ท่านดูเหมือนว่าประเภทของการพิการไม่มีผลนะคะไม่มีผลเลยอยู่ที่ตัวของน้องและอยู่ที่กระบวนการที่มหาวิทยาลัยจะเติมเข้าไปมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามดิฉันจะให้ทุกท่านสรุปช่วงท้ายแล้วนะคะเราอาจจะทานข้าวได้เร็วกว่ากำหนดการนะคะมีไหมคะงั้นคำถามสุดท้ายอาจารย์ถ้าอาจารย์มีพื้นที่การพี่โดนมีโครงการหนึ่งนะครับที่อยากจะแปลกไปนิดนึงก็คือพาคนตาบอดไปดูนกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราแปลกๆครับพาคนตาบอดไปดูนกครับอาจารย์จะได้เห็นอะไรอีกเยอะเลยครับถ้าสนใจก็คุยกันหลังไมค์ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์น่าสนใจนะคะสำหรับกลุ่มที่มีนักศึกษาพิการทางการมองเห็นค่ะช่วงท้ายค่ะอยากจะให้ท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะสรุปสั้นๆเลยว่าเบื้องหลังความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะคืออะไรเบื้องหลังความสำเร็จของการคัดนักศึกษาส่งได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานเนี่ยนะคะ3ปีที่ท่านได้มาเนี่ยเบื้องหลังความสำเร็จสั้นๆเลยเนี่ยคืออะไรค่ะในส่วนของมาทะเลส่วนเองนะคะเบื้องหลังความสำเร็จของสถาบันเรานะคะถ้าจะต้องให้บอกจริงก็คือตัวของนิสิตเองนะคะเราถือว่าตัวนิสิตเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญนะคะเป็นศูนย์กลางนะคะของมหาวิทยาลัยเราเองทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวการที่เราจะได้รางวัลนิสิตพระราชทาน3ปีซ้อนอย่างของนเรศวรเองได้มาตั้งแต่ปี2517นะคะจนไปถึงปี2519เป็น3ปีซ้อนติดกันนะคะอันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นค่ะคือเราได้มีการหล่อหลอมตัวเด็กนะคะมีการเฟ้นเด็กหาตัวเด็กตั้งแต่เริ่มแรกเข้ามานะคะเด็กตัวเด็กเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีคุณสมบัติหรือมีศักยภาพในตัวเองมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วในตัวกิจกรรมของเด็กต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตั้งแต่ระดับประถมมัธยมไม่ใช่เพิ่งจะเกิดในตัวของระดับโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจักสำคัญทางนเรศวรคิดว่าเป็นตัวของนิสิตเองมากกว่านะคะตัวมหาวิทยาลัยเองเป็นตัวแค่ตัวผลักดันเพื่อให้ตัวนี้เกิดกับตัวเด็กที่จะให้เด็กได้รับรางวัลพระราชทานมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะของมนเรศวรคือหาเด็กม.ปลายที่เป็นเด็กดีเข้ามาเป็นนักศึกษาคือการเริ่มต้นใช่ไหมคะได้เด็กม.ปลายที่เป็นเด็กดีเข้ามาของมทส.ล่ะคะอาจารย์ของผมขอใช้คำว่าเป็นสรุปก็คือสามเหลี่ยมในการขับเคลื่อนนะครับมุมแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับมนเรศวรคือตัวน้องเนี่ยซึ่งถูกครอบครัวถูกระบบการศึกษาเนี่ยหล่อหลอมมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแต่ที่สองเหลี่ยมที่สองเนี่ยเป็นเหลี่ยมของเราก็คือเรื่องของซิสเต็มก็คือตัวกลไกของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปซอย่างที่ผมนำเรียนไว้ opportunity ที่เราต้องจัดให้เด็กนะครับแล้วก็ทั้งกลไกทั้งในหลักสูตรcurriculum extra curriculum ต่างๆพวกนี้เป็นกลไกเป็น system base ที่ทางมหาลัยต่างๆจะต้องออกแบบนะครับเหลี่ยมสุดท้ายเนี่ยครับก็คือที่ผมนำเรียนไว้ก็คือเรื่องของสมดุลคือ balancing นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่จะช่วยได้มากที่สุดก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาพี่ๆบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กๆตรงนี้จะต้องมี facilitator skill
ต้องมีสกิลในการที่จะโค้ชเด็กหรือกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดการคิดแล้วก็ต่อยอดนะครับผมขอตรงโคชชิ่งสกิลตรงนี้ผมขออนุญาตใช้บทกลอนหนึ่งที่เป็นบทกลอนที่ผมเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ผมเปลี่ยนสายงานจากการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาเป็นครูก็คือเขาบอกครูดีสอนให้รู้ใช่ไหมครับครูดีกว่าทำให้ดูแต่ครูดีที่สุดเนี่ยคืออยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจซึ่งตรงนี้ครับจะทำให้กลไกการขับเคลื่อนความดีเนี่ยไปได้ยังไม่มีที่สิ้นสุดก็คือตัวของเราเองครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมทสได้รับรางวัลปี4 4 9 5 7 5 9นะคะของมนเรศวรนี่5 7 5 8 5 9ของวลัยลักษณ์ก็คือ5 7 5 8 5 9เช่นเดียวกันนะคะ3ปีติดต่อกันเบื้องหลังความสำเร็จสั้นๆค่ะอาจารย์ก็คือนักศึกษารางวัลพระราชทานเป็นต้นแบบผมมองว่านักศึกษาไม่ต้องของวลัยลักษณ์ของทุกที่ครับเป็นต้นแบบแล้วทำให้เรารู้ว่านะครับนักศึกษาทุกคนรู้ว่าการทำกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนมันไปด้วยกันได้มันอยู่ที่เราเพราะถ้าไปได้ยินหลายๆที่บอกเรียนอย่างกิจกรรมอย่างมันทำเขาพูดไม่ได้แต่รางวัลพระราชทานนะครับพิสูจน์แล้วนะครับพิสูจน์ได้ทุกคนเห็นแล้วว่าเด็กที่ได้รางวัลสามารถทำกิจกรรมได้แล้วก็เรียนหนังสือได้ขอบคุณครับของราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ปี4853แล้วก็59นะคะค่ะเบื้องหลังความสำเร็จค่ะเบื้องหลังความสำเร็จแล้วจริงๆแล้วก็คือต้องอยู่ที่ตัวเด็กเองนะคะรวมถึงพื้นฐานของครอบครัวที่ปลูกฝังให้เขาเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีจิตสาธารณะจนทำให้เขาได้มีผลงานโดดเด่นนะคะแล้วก็ผ่านตาผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการระดับของมหาวิทยาลัยค่ะต่อให้เด็กเก่งขนาดไหนถ้าใจเขาไม่อยากที่จะเข้าร่วมในการประกวดแข่งขันนี้นะคะเราก็จะไม่อะไรนะก็ไม่ได้รับรางวัลนะคะมหาวิทยาลัยผลักดันอย่างไรก็ตามถ้าเด็กไม่เอาด้วยก็จบนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือต้องขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับรางวัลปี5456แล้วก็59นะคะค่ะเบื้องหลังความสำเร็จค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับเบื้องหลังความสำเร็จนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานของตัวนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นนะคะก็คือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพื้นฐานของนักศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปนิสัยใจคอพฤติกรรมนะคะรวมถึงจิตสาธารณะต่างๆและก็พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเด็กเองเนี่ยนะคะเรายังต้องมีโอกาสมีเวทีเพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้แสดงออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบประมาณหรือใดๆก็ตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เต็มจำนวนหรือไม่เต็มก็ตามไม่ใช่เงื่อนไขที่เด็กจะดีหรือเก่งได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะดีหรือเก่งได้เนี่ยเด็กไม่ได้ไปแข่งกับใครค่ะเด็กแข่งกับตัวเองเท่านั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รางวัลปี5657 และ59นะคะเบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษารางวัลพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะคะก็คือโดยปกติเด็กเขาจะมีความสามารถครบ5ประการ5ด้านอยู่แล้วนะคะเบื้องหลังจริงๆก็คือตัวเจ้าหน้าที่ที่ทำจะต้องเป็นเทรนเนอร์เป็นเหมือนก่อนที่จะไปสู่การสอบในระดับภาคจะต้องเป็นเทรนเนอร์ให้เขาว่าต้องทำยังไงเขามีเวลากี่นาทีจะต้องคอยฟิกทุกกิจกรรมทุกด้านเขาถามมาแบบนี้เราจะต้องตอบยังไงในด้านที่คุณเรียนคุณเด่นตรงไหนตัวไหนที่คุณเด่นแล้วคุณมีรางวัลตัวไหนที่จะเป็นตัวชูโรงอันนี้คือเราจะต้องมาเทรนกันตรงนี้ฉะนั้นหลายๆคนที่ของราชภัฏอุบลน้องๆเขาจะพูดว่าจริงๆเขามีผลงานเหล่านี้เขาไม่รู้เลยว่าเด่นถ้าพี่ไม่เทรนแบบนี้ออกมาขอบคุณค่ะนี่ในส่วนของนักศึกษาพิการนะคะเบื้องหลังความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วนักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทานนะคะเบื้องหลังความสำเร็จค่ะอาจารย์พอดี
แอบมีประชุมกลุ่มเล็กๆบนเวทีนะคะก็เลยกลุ่มก็เลยบอกว่าขอมอบไมค์เดียวให้แก่ท่านอาจารย์ค่ะโอ้ค่ะเรียนเชิญเลยเพราะว่าแต่ละคนหิวข้าวแล้วไงอาจารย์ก็เลยอยากบอกว่าเรื่องแรกก็คือที่ตัวเด็กนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าเด็กของอาจารย์ทุกคนมีศักยภาพครับประเด็นที่สองก็คือต้องมีนโยบายของผู้บริหารครับเมื่อมีนโยบายของผู้บริหารให้ความสำคัญแล้วเนี่ยงบประมาณจะมาครับทีนี้พอพูดถึงงบประมาณเรื่องตังค์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่คือเงินทำให้เราสะดวกครับแต่ว่าถ้าเราทำอะไรที่มีคุณภาพและจริงจังและดีผมว่ามีคนซึ่งมีเงินเหลือเฟือครับพร้อมที่ให้การสนับสนุนเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยไปหาเขาก็เรียนอาจารย์ว่าถ้างานมีคุณภาพผลงานดีเราเอาตรงเนี้ยไปคุยกับเขาเขายินดีสนับสนุนครับบางทีเขาก็ไม่มีช่องทางโอกาสไหนจะเดินเข้ามาครับแต่ถ้าเราเดินไปหาเขาเนี่ยบอกว่ามีนักธุรกิจมีหลายคนซึ่งถ้าบอกว่าหมดไปแล้วเนี่ยยังใช้เงินไม่หมดคือเสียชีวิตแล้วยังใช้เงินไม่หมดอันนี้เล่าให้ฟังนิดเดียวนะครับจังครับก็คือมีนักธุรกิจคนหนึ่งมาให้ทุนเด็กนักศึกษาครับ2ล้านบาทเด็กไม่โดนจนนะครับ2ล้านบาทวันนั้นเพียงแค่ผมบอกว่าให้ช่างภาพนี่นะครับถ่ายคู่ท่านเนี่ย100ภาพถ่ายทุกลีลาจัดภาพให้มันเป็นความสุขได้คุณค่าผมขอมอบ2ล้านทุกปีถึงแม้ว่าผมเสียชีวิตแล้วจะให้ลูกชายมามอบต่ออันนี้คือว่าผมบอกว่าเขาก็อยากได้รับคุณค่าจากมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรางบประมาณน้อยเราไปขอเขาเนี่ยแล้วเราให้คุณค่ากับเขาด้วยให้เกียรติกับเขาด้วยแล้วผลงานก็ดีด้วยนะครับผมเชื่อมั่นว่ามีหลายคนพร้อมที่จะช่วยมหาวิทยาลัยของพวกเรานะครับก็ความดีทั้งหลายก็ยกให้เด็กของเราครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะของวิทยาลัยชุมชนอาจจะแปลกกว่านิดนึงครับนักศึกษาเรานี่เลือกไม่ได้อยากเรียนได้เรียนนะฮะในระดับนี้เพราะฉะนั้นวิธีการคิดในการเตรียมการก็คือว่าทีมงานจะต้องตั้งปณิธานตั้งเป้าหมายของผมนี่บอกว่าภายใน10ปีนี้เราจะต้องเตรียมนักศึกษาเนี่ยเข้าคัดเลือกรับรางวัลประธานอย่างน้อยให้ได้1คนอย่างนี้2ปีได้แล้วนะครับถ้าชาตินี้เราทำไปสำเร็จชาติหน้าเราทำอีกเอาความมุ่งมั่นอย่างนี้ตั้งปณิธานนะครับปีไหนไม่ได้เรามาดูว่ามันไม่ได้เพราะอะไรคนที่ชนะเรานั้นเขามีอะไรเหนือกว่าเราแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับมาวางแผนมาแก้ไขมาคัดเลือกคนวิธีการใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุดมการณ์อย่างนี้ครับผมคิดว่าเราทำสำเร็จนะฮะขอให้พวกเราที่นี่วิลามชนเมื่อเราไม่สามารถจะคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นโดดเด่นเข้ามาได้นะเพราะใครอยากเรียนได้มาเรียนกระบวนการจัดการต้องพิเศษต้องเหนือนะครับต้องใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงชุมชนและญาติพี่น้องเขาด้วยถ้าจะให้ลูกได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติคุณกับวงตระกูลลักษณะอย่างนี้นะครับต้องมีส่วนร่วมจัดสถานการณ์จัดโอกาสให้เขาได้แสดงศักยภาพในความเป็นคนดีคนเก่งและคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมในโลกของอาชีพในงานกระบวนการเหล่านี้ผมจึงมองว่าถ้าเราตั้งธงตั้งเป้าหมายตั้งอุดมการณ์ว่ารางวัลพระราชทานเป็นเกียรติคุณสูงส่งของสถาบันของตัวนักศึกษาเองของครอบครัวนักศึกษาเนี่ยเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นมันมีวิธีการจัดการอะไรบ้างนะครับเอาความสำเร็จเอาความล้มเหลวเอาความสำเร็จคนอื่นมาศึกษาเอาความล้มเหลวของเรามาเป็นครูและพัฒนาต่อเนื่องสำเร็จแน่นอนครับค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้คงได้สาระจากการพูดคุยทั้ง11ท่านนะคะแต่ละท่านมีวิธีที่จะนำเสนอแล้วก็มีกระบวนการต่างๆหลากหลายนะคะเราได้ตั้งแต่วิธีการหาเด็กการเพาะบ่มหล่อล้อมการเติมเต็มให้เด็กนะคะแล้วก็รวมถึงเบื้องหลังความสำเร็จที่ท่านได้สรุปมาให้เราวันนี้ต้องขออนุญาตขอบพระคุณทั้ง11ท่านเป็นอย่างสูงนะคะเราจะขอบพระคุณเป็นรายบุคคลเลยนะคะท่านแรกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรคุณสิริวรรณกมลพัฒนะค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจารย์นายแพทย์นิวัฒน์ชัยนามวิชัยสิริกุลจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คุณพราดรจีนชาวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท่านผู้อำนวยการศาสตร์ศิรัตเสือเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผู้ช่วยอธิการบดีคุณัญญาค่ะท่านโทษค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้ช่วยอธิการบดีไวยกูลค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านผู้อำนวยการอัจฉรามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ช่วยอธิการบดีบุษเกศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่านดร.ธวัชค่ะและท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาผู้อำนวยการนิยมค่ะค่ะและดิฉันในนามของสกอต้องขอบพระคุณทั้ง11ท่านนะคะและขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ทำให้การเสวนาอภิปรายในวันนี้ประสบความสำเร็จนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะช่วงนี้เราจะรับประทานอาหารกลางวันกันดูเหมือนว่าจะก่อนเวลาในกำหนดการนะคะเล็กน้อยเราจัดอาหารรับรอง